make yourself cheap, and the oud and the woo will eat you. Benjamin Franklin, Credipidam, Cotati. ลองทำตัวเองให้เป็นแกะสิแล้วมาสุนัขจิ้งจอกหมาจิ้งจอกมันจะกินคุณมันก็เบนจามินแฟรงคลินมันก็เป็นเรื่องแน่นอนเราไม่ต้องทำตัวเองเป็นแกะดิก็ทุกที่ผ่านมาก็ทำตัวเองเป็นแกะไง make cheap make yourself cheap and the wolves will eat you มันก็แน่นอนโอเคครับอาการ341นะครับลงวันที่8เดือน7ปี2557ก็กล่าวนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะแล้วก็บุญใดกุศลใดผมและท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจขอที่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่ผู้ที่ตกตายในการสนับสนุนประชาธิปไตยทั่วทั้งโลก ก็ขอให้ดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นที่ตกทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์มีสุขให้มีสุขยิ่งขึ้นไปก็สาธุสาธุสาธุสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็พยายามจะกล่าวให้ครบทุกคนบางคนที่กล่าวพลาดไปก็ไม่ว่ากันก็เที่ยวหน้าติ่งมาผมก็เป็นคนใส่ใจอยู่แล้วก็คุณอนุรัตนาแคนสวัสดีแคนาดาสวัสดีอเมริกาก็สวัสดีคุณนิกคุณหน่อยที่เท็กซัสคุณนาชาที่แอตแลนตานะคุณลมที่แมรี่แลนด์คุณอาร์เซโนลซิตที่ไอดาโฮคนขับรถทุกชนิดไม่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแท็กซี่ที่ซานฟรานซิสโกที่ลาสเวกัสที่ LA คุณกิตที่อลาสกาก็คุณสิริคุณเลอโฉมที่มิชิตาไลแมนเท็กซัสออสตินก็อีกหลายท่านอีกหลายที่โอคลาโฮมาอะไรก็ว่ากันไปก็สวัสดีอเมริกาทั้งหมดสวัสดีอเมริกาใต้ก็สวัสดีลิมาเปรูบราซิลอาร์เจนตินาสวัสดีอีกคนก็ชื่ออะไรจำได้ไม่อยากบอกคือบางคนก็ไม่ขุดสมควรที่จะไปบอกคือบางคนก็ใช้ชื่อจริงนี่ผมก็ไม่บอกนะใช้ชื่อแบบประหลาดๆด้วยโอเคก็บัวมั่วไปก็โอเคแต่ว่าสวัสดีโจนฮันเนสเบิร์กก็โจนเบิร์กในแอฟริกาสวัสดีแทนซาเนียสวัสดีอียิปต์อิสราเอลสวัสดีนอร์เวย์สวีเดนสวัสดีอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเดนมาร์กฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมสวัสดีเยอรมันหลานที่ขี่รถโก๊กรถอัลดี้สวัสดีด้วยแล้วก็สวัสดีอะไร คุณป่าโยคุณออนคุณพรคุณหน่อยที่เยอรมันสวัสดีสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีคนจีนอ่ะสวัสดีคุณธีระแก้วบางกอกสวัสดีคนจีนทั้งหลายที่ฟังคลิปบันโคตรสวัสดีผู้สื่อข่าวจีนสวัสดีบรรพบุรุษพวกเราอาทิสวัสดิ์เท่าก็หัวเคี้ยวไตหาก็สวัสดีอากงอาม่าแบมเมอร์เจกาสิบอาเฮียอาซออาแจอาตีอาโซยตีอาโซยบุ้ยเราสวัสดีทุกท่านแล้วก็ไปสวัสดีอาเกาหลีไต่เกาหลีเหนือช่างแมงมันก็จะเรียนแบบกันคือประเทศจ้างแม่ก็โอเคเราสวัสดีคนไทยในเกาหลีใต้นางแทนปูมันอยู่สวัสดีญี่ปุ่นร้านคาราเกะร้านฟูจิร้านแพตตี้มาสวัสดีชาวไต้หวันโดยเฉพาะคนไทยอยู่ไต้หวันทั้งหมดก็สวัสดีฮ่องกงแล้วก็สวัสดีชาวจีนอ่ะเรามาแล้วจีนครบแล้วนี่นะต้องมาสวัสดีชาวพม่าสวัสดีเวียดนามลาวเขมรสวัสดีชาวไทยก็เริ่มเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนศรีสะเกษอุดรขอนแก่นกาลสินสุรินเลยน้องคายเลยพะเยาชัยภูมิข่าวที่มุกดาหารมุกดาหารกาลสินรู้สึกจะกาลสินมึงที่บอกว่าคนฟังเลยต้นที่หนึ่งนะก็สวัสดีอีสานทั้งหมดนะครับก็ปัญหาก็ขาดแต่ก็พิษวิกฤตพิษณุโลกนครสวรรค์แล้วก็กลุ่มอนุรักษ์ภรรยาโบราณก็ตามสกุลยังก็พวกยังทั้งหลายเลยยังกำแพงเพชรพวกที่อยู่กำแพงเพชรยังกำแพงเพชรก็ล่อจนกำแพงพังก็สวัสดีกรุงเทพธนบุรีสวัสดีนครปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสวัสดีกรุงเทพธนบุรีสวัสดีตัวแก้ตัวเฮียเดอะแก๊งและสวัสดีคุณอเล็กซานเดอร์เกรสคือจริงๆเนี่ย
คนไทยอย่างเงี้ยหมู่บ้านถ้าไม่ดูแลใกล้ชิดคือมันต้อง stopping เลยคือต้องเฝ้าเลยล่ะไม่งั้นมันก็ทะเลาะกันปล่อยงานไม่ได้มันทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาก็สวัสดีชาวคนขับรถตู้รถแท็กซี่ที่สุวรรณภูมิดอนเมืองสนามบินใหญ่ๆทั่วประเทศไทยแล้วก็มาสวัสดีทางราชบุรีลพบุรีสวัสดีภูเก็ตหลานที่ภูเก็ตสวัสดีตรังพัทลุงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สวัสดีเกาะสมุยเมื่อกี้พูดผิดเกาะสมุยสวัสดีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสวัสดีมาเลเซียสวัสดีสิงคโปร์สวัสดีอินโดนีเซียแล้วก็สวัสดีฟิลิปปินส์สวัสดีพี่บิลเลียเดอะแกงที่ออสเตรเลียแล้วสวัสดีนิวซีแลนด์แล้วก็สวัสดีทั้งโลกก็คล้าย 3-4-1 ก็คุยเรื่องส่วนตัว หายยังถามว่าหายยัง 80% ก็ดีคือถ้าจะให้หายนะผมจะหายไปเลย10วันผมกลับมาหายแน่แต่ถ้าว่ายังต้องมาเช้าแล้วกรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วมานี่มานู่นเนี่ยมันยากมันยากเพราะว่าเวลามาทำอย่างเงี้ยท่านทั้งหลายอาจจะนึกว่ามันหมูมันง่ายสำหรับไอ้บรรพชนอยากจะพ่นอะไรก็ได้ไม่ใช่มันทำด้วยจิตวิญญาณนะครับมันเหมือนจิตรกรเหมือนศิลปินมันทำด้วยจิตวิญญาณอย่างเช่นว่าวันนี้ผมตั้งใจจะทำตอนเช้าเวลานี้เนี่ยผมโฟกัสไว้ว่าผมทำเวลานี้ไปถ้ามีใครมาแย่งซีนเลยผมไปเลยนะผมจะทำไม่ได้เลยนะเสียหมดแต่คนอื่นไม่รู้หรอกว่าเรียกว่าผมแพลนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าเดี๋ยววันนี้ตื่นมาตอนเช้าจะทำนี่แล้วไอ้บ้านตอนเช้าว่าไอ้เจอหนูหน่อยไปเลยไอ้บ้านโพสไปเลยนะซีนไปเลย มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณในการทำเนี่ยไม่ใช่ว่าบางครั้งเรามานั่งนึกว่าไอ้บรรพชนมันทำง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายมันเป็นพรสวรรค์ซึ่งเกิดจากพรแสวงซึ่งแสวงหาเจอกว่าจะเจอพรแสวงมาหาพรสวรรค์ตัวเองเจอเปล่าเกือบใกล้ตายก็ยังดีที่ไม่รีบตายมาทำให้พวกเราฟังก่อนอื่นก็คุยเรื่องยังมีนิดหน่อยนะก็ถือเป็นสารเสพโฆษณาไปแล้วก็90% ก็อีกสัก10วันก็น่าจะโอเคนะในฐานะที่ว่าต้องทำงานอย่างนี้ไปด้วยก็โอนเงินก็แน่นอนอยากให้ช่วยก็ใครเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยมันโพสก็โอนมาละกันถ้าใครไม่เป็นหนี้เป็นสินก็ไม่ว่ากันส่วนธุรกิจตอนนี้ทุกอย่างเราดรอปไว้ก่อนเราจะไม่พูดถึงอะไรเลยโอนเงิน ก็มาหลังใหม่แล้วกันตอนที่เคยโอนก็คงจะรู้ว่าทำยังไงเอ็มตรงเอ็มเปก็ว่ากันไปอันนี้วันนี้การเมืองก็จะไม่ขอพูดยาวเลยครับเพราะว่าเขาดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรยาวแล้วก็มาคุยแต่นี่สิ่งหนึ่งที่แปลกมากที่คุยวันนี้เนี่ยก็มันเป็นอินเทอร์เวลมันเป็นช่วงจังหวะหนึ่งว่าอาทิตย์หนึ่งผมจะออก2ครั้งวันก็ไม่ทางการก็พูดไม่สุกก็เสาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมาออกผม คราวที่แล้วเราก็คุยเรื่องว่าสุดท้ายเนี่ยอเมริกามาเล่นเองวันนี้เราก็คุยต่อหนึ่งเราจะเริ่มต้นที่ว่าตอนมันทำรัฐประหารท่านเห็นไหมว่ากปปสเนี่ยมันใช้เวลา6 เดือนซึ่งน่ากลัวมากเลยในช่วงที่ไอ้เฮียเทือกออกมาเดินเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากตั้งแต่ทื่นคนอะไรข่าวใหญ่โตก็โอเคน่ากลัวคือน่ากลัวจนกระทั่งคนไม่อยากออกมานอกกันมันก็เริ่มเหี้ยแล้วในตอนนั้นก็ล้มไม่ได้ยิ่งลักษณ์ก็ใช้วิธี ตรงไปตรงมาผู้ดีมีความเป็นวินยูชนโดยแท้จริงวินยูชนคือคนที่มีความสุขุมคำพีรภาพไม่ทำอะไรที่ให้คนเขาเดือดร้อนเนี่ยวินยูชนมันเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งก็คำที่ภาษาไทยไม่มีนะเราเริ่มจากภาษาฝรั่ง person of ordinary prudence ก็คือแปลว่าสุขุมพัมพีรภาพลักษณะความเป็นวินยูชนในการต่อสู้กับกปปสเนี่ยแน่นอนสลิ่มมันไม่ได้มองเลยมันมองกลับเลยท้ายสุดก็
แพ้ยิ่งหลักจนกระทั่งถึงต้องมาทำรัฐประหารนั้นตัวเองก็สนับสนุนอยู่ทำรัฐประหารเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เราจะคุยเรื่องทำรัฐประหารแล้วใครอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารจริงๆเนี่ยก็หลอกกันไปหลอกกันมาเพราะทุกครั้งมันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งก็คืออีเปมใช้อำนาจการทหารแล้วก็หลอกคนนู้นมาจ่ายเงินหลอกคนนี้มาจ่ายเงินเนี่ยอีเปมมาจ่ายแล้วอีเจไม่จ่ายอีเปมไม่จ่ายอีเปมนี่จ่ายต้องมีรูให้ล่อมีคนมาล่อรูข้างหลังถึงจะจ่ายมุมนมมุมโซงมุมเสหาเลย500ล้านครั้งสุดท้าย50ล้านแบงค์เทพออกทุกวันนี้ก็ไม่ได้จ่ายเขาเลยทั้งหมดผัดเป็นพันล้านนั่นเนี่ยรวมดอกเบี้ย อีเปย์ทำเสร็จปุ๊บก็มีปัญหาก็ไปล่อคนสนิทเสียตายเสียก็เอาคืนเสียของขึ้นเสียก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาของขึ้นก็เบรกไม่อยู่เดี๋ยวนี้ยังดีครับสมัยก่อนนี่ชักปืนยิงเลยชักปืนยิงเลยกระทืบตรงนั้นเลยชักปืนยิงเลยเตะเลยซึ่งไอ้อีเทพเนี่ยอีเทพภูโลขาถางโดนเป็นหลายดอกโดนยิงแล้วก็ผู้คนใกล้ชิดตายไปคนเสียก็ลุยไอ้อีเปนก็หลบไปหลบทันหนีทันก็ต่างคนต่างฝ่ายสองฝ่ายตายกันเยอะรถที่พายกันไปเยอะอีเปมก็หลบหายตัวไปเราจะเห็นว่าอีเปมหลบหายตัวแต่ความที่อีเปมเนี่ยโดนเสียเล่นและอีเปมเนี่ยหลบหายตัวไปปิดฉากไว้ตัวเองไม่กล้าโผล่มาเพราะช่วงนั้นอันตรายมากว่าไม่รู้อีเปมก็ไม่รู้ว่าเสียจะเล่นเมื่อไหร่นะเพราะไม่ถูกกันเนี่ยต่อมาก็คือยีเล่อะอีเปมหลบนะอีเทพแม่งก็ไม่มีพาวเวอร์จริงๆมีแต่เงินเอาเงินมาให้ชื่ออะไรนะเอาเงินมาให้ยูเล่หมื่นล้านที่ตกลงที่เบลเยียม20,000 ล้านตกลง20,000 ล้านโอเคหมื่นล้านทำเป็นไรยุ่นเลยก็ไม่กล้าทำจนทางท้ายสุดก็เจออีนิมอีนิมก็คือไอ้พยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎซึ่งก็เคยเล่าว่าอีนิมนี่สามพวกนายทหารว่ามีใครเคยมีอะไรกับอีนิมแม่งยกมือทั้งกองทัพแล้วก็ไปนั่งนึกเองว่าอีนิมมันต้องมีฝีมือเพราะอายุมัน54นะอายุ54อ้วนปักมันล่อซะอีเหล่และมึนอีหนิมเนี่ยล่ออีเหล่มึนอันนี้อีหนิมกับอีน้องอีน้องคือเมียคนโตของอีเหล่ก็พ่อพวกนี้ก็แย่งเงินกันชิบหายเลยแย่งเสร็จก็ปัญหาก็คืออย่างที่ผมพูดในรายการเช้านี้คือกูจะไปเก็บไว้ที่ออสเตรเลียบ้างละที่นู่นที่นี่บ้างเอาก็จริงแม่งไปไม่ได้เพราะว่าต่างชาติแม่งแซงเชิญหมดแซงเชิญหมดปุ๊บอันนี้ถามว่าอีเล่เนี่ยไอ้ฮิตเล่เราเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดยังไงกับการทำรัฐประหารเนี่ยมันมีประสบการณ์มันมีพาราดีมชิฟต์คือมีต้นแบบมาก่อนในปี2549ที่ไอ้บิ๊กบังไอ้สนธิบุญรัตน์จรินมันพูดตลอดบอกว่ากูทำเสร็จแล้วเพราะว่าลุ่งขึ้นแม่บอกมึงเอาองค์รัฐาธิปัตย์มาสรุปแล้วก็คือให้พ่อมันเซ็นพอพ่อมันเซ็นชื่อเสร็จปุ๊บอีเปมเอาองค์รัฐาธิปัตย์ไปจัดการแต่งตั้งคนนู้นคนนี้เองถามว่าเรื่องอย่างเงี้ยที่มันเป็นประสบการณ์นะมันเป็นบทเรียนมันเป็นทฤษฎีมันคือพาราดีมชิฟต์เป็นโมเดลที่ต้องใช้มาแก้ไขมันก็บอกว่ากูไม่ให้กูไม่ให้ในนี้ความที่มันให้หรือไม่ให้เนี่ยท่านทั้งหลายต้องคิดว่ามันต้องมีลูกยุ่งอะแล้วลูกยุ่งมาจากไหนมันถูกปั่นมาตั้งแต่เป็นยศพันโทพันเอกมันก็ถูกถือกระโถนถือวายคาราโอเกะตีดัมมี่ตีหม้อเรียสดมันก็เป็นของมันอย่างนี้มาจนตั้งมันเป็นผู้บัญชาการฐานมันจะไปรู้เหี้ยอะไรทุกอย่างผู้หญิงแม่งชี้นำตอนนี้อีหนิมก็ชี้นำเหมือนอีปาวานชี้นำมันก็ตำอีหนิมหมดจนทั้งแม่งเละไปหมดจนเวลานี้นี่ผมถามท่านทั้งหลายคำหนึ่งง่ายๆเลยว่าสรุปแล้วมันทำรัฐประหารเสร็จแล้วนี่แหละใครอยู่เบื้องหลังว่าจริงๆไม่รู้ใครอยู่เบื้องหลังเพราะแม่งอยู่เบื้องหลังหมดทุกคน แล้วตอนนี้ล่ะเป็นยังไงอ่ะตอนนี้นะวันนี้แล้ววันที่8เดือน7เนี่ยตกลงว่ามึงทำยังไงเนี่ยวันที่8เดือน7มึงทำรัฐประหารมาประมาณ45วัน45 7กับ8ก็ประมาณ15 45วันครบเดือนครึ่งพอดีอย่างแรกที่พวกเราเห็น คืออะไรมันหมดกำลังแต่วันนี้คุยว่ามันหมดกำลังท่านบอกไอ้เหี้ยมันพ้นมันหมดกำลังมึงรู้ได้ไงท่านไปดูทหารแม่ถอยหนีหมดถอนหมดเพราะอะไรมันไม่มีเงินให้เขามันโปรลองอ่ะ
มันหลอกเขาไอ้เดี๋ยวหน้ามันอยู่ไปอีก10วันน่ะอยู่ไป10วันไอ้ตอนออกใหม่ๆทหารมันก็ใกล้เฮียนกันหรือเพราะว่าเงินกําลังจะมาทำเต็มที่แต่ไอ้เฮียเงินชักบันชักแม่งไม่โผล่เงินไม่โผล่แล้วแม่งก็กระล่อนแล้วไอ้เฮียนี่พอกระล่อนไปกระล่อนมาบอกเฮ้ยมึงกูเลิกจะไปเอาเงินกับอีเปงก็ไม่ได้จะไปเอาเงินกับอีเทศก็ไม่ได้เพราะอีเทศนี่ขายทั้งทองขายคือแม่งขายจนหมดตัวเหลือตัวไปขายไม่มีใครเอาก็แม่หน้าตาถ้าหน้าตาดีหน่อยจะมีคนเอามันขายตัวก็ขายไม่ได้แล้วแม่เอาเงินก็ไม่ได้ไปไถเงินไถเซ็นท่านไถซีพีไถรุ่นไถนี่ไถจนทั้งทุกวันเวลานี้ไม่มีใครกล้าให้มันเพราะมันตั้งแต่กปปสมา6เดือนนี่มันเล่นจนทั้งเละไปหมดอ่ะคือแม่งไถเขาจนหมดไปหมดทั้งบ้านทั้งช่องนี่หมดสภาพไอ้ที่โรงพักดีเอ้ยไอ้กฤษฎากรโดนหมดทุกคนโดนหมดโดนจนทั้งเวลานี้นี่ไม่มีเงินเมื่อไม่มีเงินมาอุดหนุนจะไปบอยเล่บอยเล่มึงเอาไปหมื่นล้านมึงเอาหมื่นล้านมาจุนเจือทหารพวกนี้ไอเล่บอกก็ไอเล่ก็ทำไม่ได้ถ้าเป็นในสนธิบางยังอาจจะโอเคกูจัดให้น้องกูได้แต่อันนี้ทำไม่ได้เพราะอะไรอีนิ่มแม่งล่อรีสิก 3-4 พันล้านอีนิ่มนี่ล่อไป 3-4 พันล้านเลยนะแล้วอีน้องพอไอ้อีนิ่มล่อ 3-4 พันล้านอีน้องบอกกูรุ่นพี่เว้ยกูต้อง 3-4 พันล้านสองคนแม่งล่อไป 5-6 พันล้านแล้วมาถามว่าที่เหลือมึงจะเอาเงินที่ไหนวะอันนี้คือเหตุผลที่ไม่มีเงินเมื่อไม่มีเงินแม่งก็สายป่าไม่มีสายป่าไม่มีไอ้ทหารบอกกูไปก่อนทหารบอกว่าไอ้เลไอ้เฮียเลกูไปก่อนบอกให้มึงอยู่ก่อนเนี่ยอยู่บ้านเฮ้ยกูมีไปอยู่มึงเงินมีไม่เงินไม่มีเงินไม่มีไปแล้วเงินมึงไหนอยู่อีหนิมมาต้องไปเอาอีหนิมอีหนิมไม่ได้ไปเอาเงินมันเดี๋ยวมันได้กูเอาชิบหายนี่แล้วทำไงทหารบอกกูไปก่อนทหารไปก่อนถ้าทหารไปก่อนมันก็เริ่มเลยทหารไปไอออเดอร์ต่างๆทุกอย่างมันเริ่มความขลังมันเริ่มคลายตัวมันเริ่มไม่ขลังเริ่มไม่ขนาดที่มึงกำลังเริ่มไม่ขลังEU แซงเชิญมึงอเมริกาแซงเชิญมึงนี่เวลานี้แม่งไปอยากไปไกลนะมึงไปที่เอเปกเลยนะนี่เอเปกกำลังจะแซงเชิญมันหมายความว่ามึงจะต้องโดนเขาอีก21ประเทศเขาล่อมึงต่อแล้วยังไปถึงนาฟตามันโดนครบหมดนะมึงทั้งโลกอะที่ไหนมีเขาเห็น EU เล่นเขาก็เล่นกับมึงเพราะว่ามันเกี่ยวพันกันหมดนี่มันเกี่ยวพันกันอีลุงตุงนางหมดน่ะมันนาฟตาก็เกี่ยวพัน EAA ไปก็เกี่ยวพันนาฟตาเกี่ยวพัน EU เกี่ยวพัน G7 G8 โดนหมดนะครับผมจะบอกให้แล้วคอยดูแล้วกันว่ามันจะไปไงผมถึงบอกว่าอยู่เฉยๆเหี้ยโอเลี้ยงก็นั่งดูมันสนุกชิบหายเลย ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้โมเดลที่ใช้อยู่นี่เนี่ยซึ่งไม่เคยมีการใช้อย่างนี้มาก่อนมันจะลงท้ายด้วยยังไงลงท้ายว่ามึงจะไปยังไงอ่ะว่ามึงจะไปยังไงนี่เวลานี้นะมันไปเนี่ยเวลานี้เหลืออะไร3,579,412ฟรีทีวีเขาก็จ่ายเงินกันอยู่ก็จ่ายเงินใครก็รู้ไอ้อนันต์ปัญญาลชุนไก่ปีมาลาคุณไปหัวคิวจ่ายเงิน จ่ายมากจ่ายน้อยผมไม่รู้แต่มันก็จ่ายกันในฟรีทีวีขบวนก็เล่นกันไปไอ้ฟรีทีวีก็ดีมากเลยมากเหรอโอเคมึงสั่งเลยกูทำให้มึงหมดอ่ะสิ่งที่แปลกที่สุดคือในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าสื่อสารมวลชนนั้นบิดพลิ้วได้แต่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กบิดพลิ้วไม่ได้ต่างคนต่างพูดตามความเป็นจริงจริงบ้างเท็จบ้างไม่เป็นไรว่ากันทุกคนสกรีนหมดเราสกรีนทุกคนอะไรจริงอะไรไม่จริงนี่ดีใจหมดที่ทุกคนมาช่วยกันเอาข่าวสารที่มีเข้ามาใส่เข้ามาแล้วเรามาสกรีนแล้วเวลานี้กลายเป็นว่า3,579ฟรีทีวีมันทั้งหมดเนี่ยคนกลับเริ่มไม่เคยเชื่อเพราะอะไรเพราะเรายืนอยู่ได้แล้วยืนอยู่ได้ทีแรกแม่งล็อกเฟซบล็อกเฟซบุ๊กปิดเฟซบุ๊กที่อย่างรู้เต็มไปหมดแล้วก็กลัวกันกลัวไปกลัวมาหลบไปหลบมาไม่กล้าโพสต์ไม่กล้าอะไร ผมบอกไม่ต้องกลัวมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆจนกระทั่งถึงวันนี้รู้เลยว่ามันถอยหนึ่งทหารแม่งหมดแรงถอยมันสั่งข้าราชการเอาเงินไปจัด 2.4 ในไอกระทรวง ICT เขามึงให้เงินเขาก็บอกทำน้ำเหี้ยอะไรเขาก็ไม่ได้รักมึงมีบางคนมาหลังไมค์บอกว่าเขาทำเพราะเงินแต่เขารักบรรพตมีนะครับ 2.4 เนี่ยทำเพราะออเดอร์แต่เขาก็ทำไม่เต็มที่ทำแบบขอไปทีเขาเรียกว่าเกณฑ์ในงานเขาจริงๆเขาไม่ได้เกลียดเราอ่ะเขาประชาธิปไตยเนี่ยเขาต้องอยู่ภายใต้การบังคับของเขาทำงานถึง5 โมงเย็นอ่ะต่อไปถึง3 ทุ่มเนี่ยเพราะจ่ายเบี้ยเลี้ยงวันละ2,000-3,000มันเป็นเรื่องธรรมดาเส้นเห็นไหมว่าเอาในโลก
ของซูเปอร์อินฟอร์เมชันไฮเวย์ในโลกของสื่อการสื่อสารไร้พรมแดนเนี่ยซึ่งเราสู้มันอยู่แล้วก็เรียกอะไรต่อสู้มันอยู่ก็ถามว่าเราเสียเปรียบได้เปรียบตอนนี้นะผมจะบอกให้ว่าเราเริ่มได้เปรียบเพราะอะไรเพราะว่าคนมาดูโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นการที่มันพยายามบล็อกโซเชียลเน็ตเวิร์กการพยายามบล็อกบันพดการที่พันที่พูดถึงบันพดคือใครทำไมบันพดมันดังมีการพูดกันในบันทิพย์พันทิพย์คนที่ไม่เคยได้ยินบันพดมันก็มาดูไอ้บันพดมันคือใครมาฟังบันพดฟังทีเดียวแม่งติดเฮ้ยมีคนแบบนี้อยู่หรือวะในโลกใบนี้อ่ะฟังแล้วแม่งติดพอติดมันก็ย้อนหลังหรือย้อนหลังย้อนหน้ากลายเป็นอะไรสงสัยสู่ค้นหาสู่เจอความจริงเข้าใจง่ายเมื่อคนพบแล้วไปก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่พวกนี้มันมั่วเนี่ย357911พวกนี้ใช้ไม่ได้เพราะเขาก็เริ่มดูมันไปเรื่อยๆกลายเป็นฝ่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กเริ่มดีขึ้นผมถึงบอกไงบอกว่า ฝ่ายเสรีไทยปรีไทยคุณโยงอัจฉริยะคุณอะไรทั้งหลายแหล่น่ะที่มีอุดมการณ์เนี่ยคุณตู่คุณเต้นเข้ามาได้เลยครับผมยินดีต้อนรับผมไม่กลัวผมยินดีต้อนรับคนที่มีอุดมการณ์คุณไม่ต้องอุดมการณ์ 100% ผมไม่หวังคนที่เป็น 100% นะครับผมเอาที่คุณมีอุดมการณ์ 70-80% ส่วนคุณจะมีชอบเงินอะไรเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ผมไม่เคยบอกว่าเฮ้ยมึงจะต้องไงหามึงจะไปประมูลนิติปอเต็กตึงไม่ใช่ผมเราไม่ใช่ทัพเทพเจ้าเลยนะเราถึงต้องโอ้โหแม่งทุกอย่างคิดเป็นนิรันดร์หมดไม่ใช่เราไม่ใช่เทพเจ้า นี่คืออะไรนี่คือการต่อสู้กันระหว่างข่าวสารข้อมูลข่าวสารในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมันอ่อนกำลังแล้วมันอ่อนไปเยอะนะมันอ่อนกำลังไปเยอะในขั้นแรกเนี่ยท่านจะเห็นว่าผมเคยพูดเสมอว่ามันบล็อกผมทุกรูปแบบวางดาวน์โหลดคลิปเลยไม่ได้หมดเลยนะต้องใช้อะไรเยอะแยะตอนนี้มันปล่อยหมดเพราะอะไรมันหมดสภาพเหมือนอะไร เหมือนนักมวยอย่างที่ผมบอกมันปล่อยมาจนสุดกับสุดหมัดมาแล้วมันไม่มีหมัดที่สองเพราะมันมีสองมือมันไม่มีหมัดที่สองที่จะต่อยมาอีกรอบแล้วมันไม่ก็กลับไปอย่างเดิมไม่ได้กลับไปกองที่มันกำลังทำรัฐประหารไม่ได้อยู่กี่รอบเนี่ยมันจะไปยื้อกันเลยว่าอะไรอ่ะอะไรเฮี้ยนหืออะไรวะที่คุณสมัครชอบพูดอ่ะมันจะกระตือรือร้นมันไม่ได้แล้วอีกรอบไม่ได้เพราะอะไร คนเขารู้แล้วว่าแม่งไม่มีตังค์มึงสั่งใครไม่เดินเขารู้แล้วมึงไม่มีตังค์แล้วแถมที่มึงทำมาเนี่ยพอทำเอาเขาไปจริงแม่งมึงโดนต่างชาติก็บล็อกขนาดอย่างนี้เนี่ยผมถามว่าคนเนี่ยที่มีสติสัมปชัญญะเป็นบุคคลธรรมดาที่มีความคิดอ่านพอสมควรเขาคิดออกว่าชิบหายแน่ที่มึงทำอยู่นี่ท่านไม่เห็นหรือว่ารูปมันออกมาตอนหลังๆแรกๆหน้ามันบวมเพราะมันกินยาต้องการให้ปลายประสาทมันชื้นหน้ามันบวมตอนหลังนี่หน้ามันเริ่มบวมไม่ใช่มันลดยามันกินยาเหมือนเดิมแต่ว่าปลายประสาทมันชื้นไม่พอมันแห้งขึ้นเพราะอะไรมันเครียด ความเครียดนี่อันตรายมากและยุทธเหลมลองเครียดแบบนี้นะเหนื่อยเพราะอะไรผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าตอนนี้นี่เนี่ยการเมืองวันนี้ที่จะคุยเนี่ยท่านลองไปคิดดูว่ายุทธเหลมอยู่ข้างไหนไม่มีใครรู้นะว่าอยู่ข้างไหนมันอยู่ข้างตัวมันเองโดยที่มีผู้หญิงคนหนึ่งแม่งคอยมาโมติเวทมันเนี่ยคือบางเหียนมันเชื่ออีเปย์ไหมถามจริงเขาคุยกันว่าตอนนี้นะตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยคนที่มีกำลังทางทหารจริงๆเนี่ยคืออีเปย์กับอียุทธเลและสองคนนี้แม่งคานอำนาจกันอยู่ถ้ามันรวมกันเข้าไปมันก็ยังพอมีอำนาจอยู่แต่อำนาจมันเวลานี้สองคนมันก็แย่เงินนะครับเงินไม่มีมาจากไหนมาจากอีเทพภูมิโลขาทางเอาเข้าจริงอีเทพก็ไม่มีเงินเพราะเงินไม่ได้มีในรูปแบบของ cash flow มีในรูปแบบของ investment ทั้งหมดมึงมีเงิน3ล้านล้านกูไม่เถียงแต่เงินมึงอยู่ในกองทุนรัฐดาวันอยู่ในเทมเมสิกอยู่ในเลมันบราเธอร์อยู่ในเชฟรอนอยู่ในจีแคปิตอลอยู่ในปตท.มึงไม่ได้มีเงินสดอ่ะ มาถึงเอาทองมาขายไงตอนแรกที่ไปให้มืดยุทธเลก่อน 5,000 ล้านหรือ 10,000 ล้านมึงเอาทองไปขายเที่ยวแรกคนเขาไม่รู้อ่ะมึงเอาไปทำเหี้ยอะไร
ที่ไปเอาเครื่องบินไปขนไปคือมันมีตารางการบินเสร็จเลยมีตารางจองเครื่องบินมีตารางการบินมีการเอาแรมเอาเฮียอะไรไปขนทองมันอยู่ที่สุราษฎร์เรียบร้อยหมดแล้วขนไปสิงคโปร์ขายแล้วขายสิงคโปร์เสร็จหมดสิงคโปร์ก็ไม่รู้อเมริกาก็ไม่รู้มึงทำกูอะไรของมึงอยู่ไอ้โทษทีถอนมึงใช้ความคิดวิเคราะห์แยกโดนอะไรอยู่จนท้ายสุดมีเขาดูอ๋อเฮียมาทำรัฐประหารพอทำรัฐประหารเสร็จมึงไปขนไปขายที่ที่สองสี่ร้อยกิโลเขาบอกกูเขาไม่ซื้อมึงไปจีนบอกกูไม่ซื้อมึงจีนไม่ซื้อสิงคโปร์ไม่ซื้ออเมริกาไม่ซื้อทุกประเทศไม่ซื้อมึงไม่มีเงินมึงไม่มีเงินสดเพราะอะไรมึงเงินสดมึงใช้จนหมด มึงใช้เงินสดจนหมดแล้วมึงไม่มีเงินเป็นรูปแบบเป็นคือ easy to market คือการตลาดเรื่องเงินมันคือ liquidity ไม่มีความคล่องตัวไม่มีมึงไม่มีเงินอีเปก็ไม่มีเงินอีเปมีเงินเนี่ยอะไรอีเปอย่างมากก็มี500ล้านพันล้านจะถึงหรือเปล่าไอ้มูลนิธิอะไรของมึงคนของแผ่นดินเฮียอะไรอยู่ในแบงค์เทมไปเอามามีสักเท่าไหร่แล้วคนอย่างอีเปมันมีจ่ายแม่งเคี้ยวโอ้โหพวกนี้นะครับเฮียเจอเฮียเคี้ยวเจอเคี้ยวแม่งเคี้ยวลากดินเคี้ยวแม่งไม่ธรรมดานะฝังจมดินแล้วโผล่ขึ้นมาบนดินพาดบนบ่ายรอบแต่ละตัวพวกแม่งไม่เคยจ่ายอะไรเลยในชีวิตไปไหนมึงจะให้มึงใกล้จ่ายเงินมึงต้องลืมเลยแม่งแดกตีตลอดถ้าหุ่นถึงหัวจดท้ายก็ตอนนี้เงินไม่มีเงินไม่มีจะทำไงอีเปนทำไงสั่งหนานเดินมั้ยทหารตอนนี้มึงก็สั่งเขาไม่เดินเพราะอะไรเขารีไลซ์ไงเขาตระหนักได้ว่ามึงไม่จ่ายตังค์เขาแน่เพราะมึงไม่มีตังค์แล้วมึงก็ไปไถ่ไอ้เด็กที่ผมบอกเดี๋ยวไปเซ็นท่านพระรามสามมา30 ล้านเนี่ย5 ล้าน 6 ล้านแม่งไถ่ตอนหลังนะไถ่ถึงขนาดนั้น500,000 ล้านนี่ก็เอาอีเทพพุงโลขาถ่ายให้อีอาไปไถ่300,000-500,000ก็เอาคือค่าตัวมึงตกจนถึงแม่งเหลือ100,000-200,000ก็เอาสมัยก่อนแม่งขอ10-20 ล้านเดี๋ยวนี้แม่งขอเหลือ100,000-200,000ก็เอามึงหมดสภาพแล้วมึงก็ถ่ายแล้วจะทั่วไปหมดเลยนะแล้วถามว่าไอ้บัตรพลรู้ได้เรียนท่านแม่งโทรมาเล่าให้ฟังเองแล้วจะไม่รู้ได้ไงแล้วเป็นท่านมันแฮปปี้กับมึงเหรอมึงแอปพรีเชียตมึงมากโอ้โหมันแค้นมึงจนทำไมเลยไอ้เหี้ยมึงทำรัฐประหารกูขายไม่ดีไอ้สัตว์มึงยังมาถาถัวยังมาไถเงินกูอีกกูไม่ให้ก็ไม่ได้แล้วไถในรูปแบบไอ้ส้นตีนมึงมายืมกูแล้วกูจะไปทวงมึงตอนไหนวะกูถามดิอะไรอีเท่แม่งบอกให้มึงยืมตั้ง5 ล้านแล้วกูจะไปทวงมึงตอนไหนกูไปฟ้องมึงตอนไหนเอาเงินคืนมึงก็ทำไปเฉยๆไม่คืนแล้วกูจะตอบไงวิธีการที่ไอ้พวกเฮียนี่พวกอำมาตย์ที่มันทำมึงจะเป็นไงเงินตรงนี้ไม่มีไอ้ทหารไม่มีตังค์แม่งก็บอกอีเปย์มากก็ไม่กล้าพูดมากแถมขึ้นไปก็ไม่รู้เสียวันไหนของขึ้นจะล่อมันอียุทเล่แม่ก็เต้นไปเต้นมาหรือแต่กูเป็นนายกกูปกครองกูเองกูเอากุญซือกูเองไอ้เหี้ยเองแล้วตัวแม่เองโง่ตายห่าทำไปทำมาชิบหายหมดเลย ท่านดูดิวิธีที่มันทำจะเขียนร่างแล้วทำมานูนไอ้เหี้ยอะไรมึงซีซัวสั่งไอ้คนนู้นคนนี้ทำไอ้คนนู้นนี่ก็ทำให้แม่ขอไปทีดูได้มองรอบด้านเลยว่าจริงความเป็นจริงมันทำได้ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูอีเปนอีเทพภูมิโลคาสามก็ไม่มีตังสูงเลยยุทธเลยมึงจะเอาข้างไหนเอาไม่ได้ทั้งสองข้างเพราะแม่งอยู่กับเงินแถมอะไรแถมประเทศกำลังเริ่มชิบหายเพราะรายได้ไม่มีการท่องเที่ยวไม่มีเอ็กซ์พอร์ตไม่มีทุกอย่างไม่มีหมดเอาเงินมาจากไหนล่ะจะมาซับซิไดซ์ทุกเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นไม่มีเมื่อไม่มีอารยะขัดขืนแน่ผมขายไม่ได้คุณแท้ผมเอาไปจ่ายภาษีคุณผมจ่ายคุณยังไงวะผมก็บอกกูไม่จ่ายมึงไปฟ้องกูนี่คืออารยะขัดขืนแบบเช่นนี้ด้วยแน่นอนแล้วมึงโดนแน่ๆถ้าโดนแบบนี้คือยังไงมึงก็ไปไม่ออกหรือไปไม่ถูกไปไม่ถูกเจอเนี่ยโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมากกระแรงดีกลับดีกลับนู่นเนี่ยโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเอาง่ายๆเอาของไอ้บรรพชนเนี่ยคนเพิ่มมา300,000-400,000เนี่ยแต่ละเพจสมัยก่อนเวลาวิ่งทีมก็หมื่นสองหมื่นก็มี30,000ก็มีครับเวลาช่วงการมือฮอตหน่อยขึ้นมาถึง80,000-90,000เดี๋ยวนี้แม่งล่อไป300,000แต่ละเพจนะถ้าเพจมากเพจน้อยก็แล้วไปแต่ไม่ต่ำสมัยก่อนเช้าแล้วกรุงเทพเนี่ยออกไปทีนึงปุ๊บคุณมาวิ่งเท่าไหร่แต่ก็มีประมาณ10 กว่าเพจก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงมาเลยเช้าแล้วกรุงเทพเนี่ย10 กว่าเพจเนี่ยเพจนึงก็2,000 3,000 1,000 1,500 1,000 กว่า 2,000 เดี๋ยวนี้เป็นหมื่นครับ
ขึ้นเป็นหมื่นครับ 6,000 ตั๊บเดียวยังไม่ถึงเที่ยงเลยแม่ง 6-7,000 แต่ละเพจนะ 6-7,000 แล้วเพจไหนเกิดที่คนติดหน่อยนะก็สูงหน่อยนี่คืออะไรนี่คืออาการที่แสดงออกมาแล้วว่า45วันมันกำลังจนตอกมันกำลังจนตอกด้วยอะไรเงินไงครับเงินคืออำนาจเพราะอะไรเพราะพวกมึงไม่มีอุดมการณ์มึงใช้อำนาจด้วยเงินในการเติมอำนาจเพื่อเอาบังคับใช้กฎหมายในสิ่งที่มึงทำรัฐประหารอยู่นี่เขาไม่ได้ทำรัฐประหารเพราะว่าเขามีอุดมการณ์แล้วถามว่าน่ากลัวไหมสำหรับพวกมึงน่ากลัวแล้วไปรอดไหมเนี่ยผมก็จะดูแล้วผมจะบอกให้นายทหารไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ได้เห็นกับมันบางคนก็ยังทำงานอยู่กับมันบอกเลยได้เลยตำแหน่งใหญ่ใกล้ชิดตัวมาเลยก็อยู่กับมันมันพูดหาแล้วก็บอกเออแต่กูใจกูไม่ไปเออละมึงอะแล้วเยอะไม่ทหารที่เป็นอย่างนี้จมเลยเพราะเขามองออกว่ามึงพังมึงพังเพราะอะไรมึงต้องเข้าใจอ่ะทุกครั้งเนี่ยที่แม่ทำรัฐประหารแล้วมันไม่พังเนี่ยเพราะว่าอเมริกาไงท่านพ่อเราที่หัวหินท่านพ่อเราที่ศรีราชเนี่ยเขาเห็นดีด้วยเขาก็หลิวตากันข้างหนึ่งจบกว่านะช่างมันอเมริกาก็ไม่บอยไม่แซงเชิญไม่บอยคอร์ดไม่หาอะไรมันก็โอเคไปกันได้ถูลู่ถูกลางกันไปแต่เที่ยวนี้มาเปล่ามึงทำเพราะอะไรมึงทำเพราะว่าอีเทพภูโนขาถามแม่งอยากขึ้นเป็นเบอร์สิบในขณะที่อีเปนมึงอยากจะหล่ออีเทพภูโนขาถามด้วยรัฐธรรมนูญเก่าว่ามันจะได้เป็นไวส์รอยเป็นผู้สำเร็จราชการเป็นอุปราชมันต้องการแค่นั้นคือถ้าอีเทพขึ้นไม่ได้ช่วงที่ขึ้นไม่ได้ช่วงที่แม่งลอยตัวอยู่มันจะเป็นอุปราชแล้วแก้กฎมณฑลบาลในช่วงแก้กฎมณฑลบาลนั้นกูจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั่นคือสิ่งที่อีเปนมันคิดนะมันคิดถูกต้องทุกอย่างเป๊ะหมดแต่เอาเข้าจริงมันไม่ได้ลงล็อกอย่างนั้นนะเอาเข้าจริงหมดเลยเขามีการคิดกันมาก่อนตั้งแต่บุกเอาอาปีหน้าในเยอรมันที่บอก3เดือนก่อนนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกเขาคุยกันมาก่อนว่าโอเคนะเสียกระทั่งเสียก็ว่าอย่างนี้นายกยิ่งลักษณ์มาเป็นแล้วก็เล่นกันเกมมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้เซ็ตซีโร่เซ็ตสองครั้งมึงอาศัยอีเทพภูโรขาถามมึงอาศัยเซ็ตซีโร่ไปเล่นแล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นท่านทั้งหลายรู้ไหมผมจะอ่านบทความนึงให้ท่านฟังถามว่าบทความนี้เชื่อถือได้ไหมเชื่อถือได้เทพภูมิโลขาถามไปเยอรมันเพื่อเจรจารับกับ EU เป็นการติดต่อทางช่องพิเศษโดย EU จะอนุญาตเป็นคราวๆและไม่เป็นทางการส่วนงานที่2คือ2พี่น้องปรับความเข้าใจแต่ถ้าจะยากเนื่องจากพระอรมมีความคิดแบบซ้ายส่วนประเทศเกรงใจกลุ่มขุนนางและความคิดแบบขวาที่ต้องไปพบเนื่องจากไม่ว่าฝ่ายขวาทำอย่างไรพ่อหลวงก็ไม่ทรงปลดพระบรมออกจากตำแหน่งรัชทายาทจึงพยายามปรับความคิดฟ้าชายให้เป็นฝ่ายขวาโดยยกเอาเหตุผลถึงภัยร้ายต่อราชวงศ์ที่จะมาจากฝ่ายซ้ายท้ายสุดพวกขวาได้เชิญพ่อหลวงมาประทับอยู่โรงพยาบาลศิริราชแล้วและเปลี่ยนมหาเล็กทั้งหมดจากของฟ้าชายเป็นวังหลวงจากเดิมอยู่กายกังวลอาการดีขึ้นข่าวจากคนนี้คนนี้ข่าวอย่างนี้นะเชื่อได้ไหมเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์70-80%เชื่อได้ ปัญหาคือคุยวันนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้พ่อหลวงคนนี้ตัวจริงตัวปลอมเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้นะตอนมึงขนจากศิริราชไปหัวหินนะไปโคตรกังวลมึงก็ไปหุ่นที่พึ่งมึงขนกลับมามึงก็ไม่บอกอะไรเลยเมื่อมึงก็ไม่มีการโชว์ตัวไม่มีมึงมีแต่ตอน2ทุ่มเผาปีเหรียญมาฉายให้พวกกูดูแล้วมึงก็ใช้ไปเรื่อยนี่ก็มีการฉายว่าไอ้รุ่นเหล่แม่งไปหาพ่อหลวงแล้วถามว่าผมเชื่อไหมผมไม่เชื่อแล้วความจริงคืออะไร ความจริงคือแน่นอนสุดคือโอเปอเรชั่นเหล็กเสี่ยวหงตา3ดวงอยู่กับเสียจบแค่นั้นน่ะมึงทำเหี้ยอะไรไม่ได้ก็บอกแล้วมึงตัดปากมึงมีออเดอร์ปลดคนนู้นปลดคนนี้มึงก็เอาคำสั่งสมัยนู้นมาตัดปากเพราะมึงก็พิมพ์ไม่ถูก
มึงพิมพ์ไม่ถูกเขาจะพิมพ์ด้วยสำนวนยังไงมึงพิมพ์ไม่ถูกท่านทั้งหลายเชื่อไหมมันพิมพ์นี่ผิดหมดเลยนะแม้แต่สำนวนที่มันจะพิมพ์ว่าจะแต่งตั้งคนนู้นคนนี้นี่ข้างบนเขาจะมีข้อเกริ่นนำมาก่อนนะเนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นผู้มีความดีความชอบปฏิบัติตัวดีชอบอะไรเลยจึงเห็นควรให้แต่งตั้งเป็นนี้ไอ้นี่ไม่มีเว้ยของจริงเขาแบบนึงแต่เฮียนี่ไม่มีไอ้ยุเลเนี่ยคำประกาศแต่งตั้งเลยขึ้นมาเลยขอแต่งตั้งให้ไอ้นี่เป็นเรื่องนึงเอ้ยแปลกเว้ยแล้วท้ายสุดพอมีคนติงเลยติงไอ้พวกใบพวกนี้ใบแต่งตั้งมันแปลใบของเก่าเว้ยไปตัดข้างหน้ามาแปะนี่เปลี่ยนชื่อลบชื่อออกแปะแปะตัดแปะแปะไปแปะมาบางทีอยู่ตรงมาแม่งมีชื่อไอ้ทัวร์ลีภัยเซ็นชื่อลงไอ้ตกลงชวนแม่งเซ็นชื่อตอนไหนผมอยากรู้ไอ้ชวนไอ้ชวนอีตุ๊กความที่แม่งเซ็นชื่อตอนไหนแล้วผมถามว่าแล้วคุณย้ายมาสี่ล้านแล้วคุณอยู่นู่นแล้วพวกผมตาดำๆผมรู้ไม่ได้ว่าตกลงอยู่ตรงไหนแล้วที่อยู่หัวหินหรืออยู่สี่ล้านแล้วเดี๋ยวก็เสียอยู่เยอรมันสิสรุปแล้วในเวลานี้นี่จบข่าวราชสำนักเลยตกลงผมไม่รู้ราชสำนักคุณอยู่ไหนคุณอธิบายบัตรผุดฟ้าหรือราชสำนักคุณอยู่ไหนไอ้ที่คุณครูเรียนอยู่ทั้งหมดนี่เนี่ยมาถามมาส่วนตัวว่าใจผมเชื่อใครผมไม่เชื่อแม่สักคนมึงผมไม่เชื่อครับเชื่อไม่เชื่อทั้งอีเปไม่เชื่อทั้งอีเต้ฟูโนขาถางอีองอีอาอะไรเป็นคนหนึ่งที่แปลกที่สุดที่ไม่เคยมีข่าวอะไรเลยแล้วไม่เคยพูดอะไรเลยคือเสียไม่เคยพูดอะไรไม่เคยมาออกอะไรเลยไม่เคยมีแต่ถ่ายรูปเอากูอยู่เยอรมันเว้ยกูเดินเล่นกูกินโรเลียนอยู่ก็จบแค่นี้แต่พวกนี้แม่มีใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูย้ายแม่งกูย้ายมาอยู่โอ้โหยิ่งเลยย้ายมาอยู่สี่ล้านเดี๋ยวกูมีแม่งข่าวฟิงลงปีเดียวไอ้เละแม่งไปพบท่านพ่อไอ้เละถ้ามึงพบท่านพ่อเนี่ยป่านี้เนี่ยเขาเซ็นชื่อประทับตาให้มึงแล้วมึงไม่ต้องมาหลอกแล้วพวกแม่งกันล่อนเดินต้องดูไอ้เหี้ยขนาดพวกมึงกันเองนะมึงยังไปหลอกไม่ให้เงินเขาชักดาบเขาเลยแล้วพวกกูจะเหลือคนที่มึงฝากผีฝากไข้ฝากชีวิตให้นายทหารทั้งหลายมึงยังไปชักด่าแม่งแล้วพวกกูเหลือประชาชนผมถึงบอกว่าเวลานี้เนี่ยไม่รู้เฮียอะไรจริงประเทศเฮียเนี่ยคือตอบไม่ได้อ่ะกูต้องถามไอ้นักวิชาการตอนนี้มันก็วิจารณ์ไม่ได้เลยนะผมถามว่าไอ้นักวิชาวิทยาไอ้นักวิชาการที่อยู่เมืองนอกที่มันอัจฉริยะมึงลองอธิบายกูฟังหน่อยว่าตกลงพ่อมันอยู่ไหนอยู่สีราชหรืออยู่หัวหินก็รูปที่มึงเอามาให้กูดูนี่กูเป็นรูปเก่าหมดเลยแล้วกูเลยไม่รู้ว่าพวกมึงอยู่ไหนกันแน่โอ้ยช่วงไปอยู่หัวหินใหม่ๆผมจะเล่าให้ฟังตายทิพย์เป็นผมนึกไม่มีผิดเลยแม่งต้องผ่าตัดตัวปลอมมาจริงแม่งมีจริงตัวปลอมหลุดมาหลุดมาเสร็จปุ๊บแม่งออกมาปุ๊บมันบูเปรียบเทียบว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยออกไปนี่เขาจับได้แน่แม่งเอาตัวปลอมกลับเข้าไปปรากฏได้ตัวปลอมที่ผมเห็นผมเซฟรูปไว้ใครอยากดูรูปผมเคยเอาตัวปลอมมาให้ดูแม่งตลกแม่งหนุ่มหล่อผมนี่ดกดำเลยตาก็ไม่บอดข้างโอ้โหไอ้เหี้ยมึงไปไกลเลยเนี่ยพวกมึงล่อกันเล่นเลยล่อกันเล่นไกลเลยแล้วพอพวกมึงทำหน้าตาหันมึงก็กลัวเขารู้ว่าตัวหลวงพ่อมึงอยู่หรือไม่อยู่มึงก็ไม่บอกมึงก็มาวอยบันพูดบอกกูก็เล่นละครพวกมึงอ่ะผมก็หยุดพักหนึ่งเลยผมจะไม่พูดเลยว่าอยู่หรือไม่อยู่ใครอยู่ใครไปใครหนังปีหลวงปู่หลิวผมไม่พูดหมดเลยผมบอกเอาแล้วมาเล่นละครด้วยกันเล่นเพื่ออะไรเล่นเพื่อให้สีเราขึ้นเป็นเบอร์สิบแล้วก็จะได้จบจบแล้วถึงตอนนั้นมึงจะไปประกาศตายหาตอนไหนก็เรื่องพวกมึงกูไม่เกี่ยวเพราะกูแทนศูนย์มานานแล้วคนเราเนี่ยครับพูดย้อนหลังไม่พูดย้อนหลังเดี๋ยวผมขอกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนมันหิวแล้วลมมันขึ้นแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อสนุกดีพวกเราเนี่ยลืมง่ายผมจะเล่าย้อนหลังให้ฟังแล้วผู้ท่านไปคิดเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เราเห็นท่านพ่อเนี่ยที่สิริราชตัวเป็นๆจริงๆเนี่ยคือวันไหนคือวันที่ประธานาธิบดีโอบามามาหาแล้วมีการให้ของขวัญกันก้มลงมาให้ของขวัญมือยกในขณะที่ฝ่ายอเมริกาเขาถ่ายมาให้ดูเนี่ย
แล้วตกใจมากเพราะเสื้อที่ใหญ่ใหญ่กว่าตัวเองสามเท่าตัวคือพูดง่ายมีกล่องเหล็กดามอยู่ข้างหลังเพื่อให้ทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวได้คือยกของได้ก้มลงมาได้มันคือกลายเป็นแฟรงเกนสไตล์ที่ผมเรียกแฟรงเกนสไตล์ตอนจากซอมบี้เป็นแฟรงเกนสไตล์คือมึงต้องมีเครื่องมือมาช่วยหลังจากนั้นเราก็มานั่งดูอีกว่าเอาแล้วตอนนี้จะมึงโอบามามาอยู่แล้วคริสตี้เอเคนี่พาโอบามามาพร้อมฮิลลารีคลินตันเนี่ยผมถามว่าต่อไปแล้วเวิร์นเจียเป่ามาหรือมาอีกแบบไหนเวิร์นเจียเป่ามาแบบไหนมาแบบเวิร์นเจียเป่ามาลามาลาแล้วไปยังไงไม่มีการให้ของขวัญไม่มีอะไรไม่มีกล่องแฟรงเกนสไตล์ติดกันสองครั้งคนฮือฮามากพ่อเลยโอ้นี่แม่งระดับโลกมาเว้ยมาหาจะต้องโชว์ตัวให้ได้อะจะจัดงานปีเหรียญได้ไหมทำไม่ได้มึงจะไปเอาโอบามาฮิลลารีคลินตันคริสตี้เคนี่บอกว่าเดี๋ยวมึงมาจัดฉากร่วมกับกูดิกูมาดังจัดฉากหนังแหกตาประชาชนกูได้ไหมไม่กล้าทำไม่ได้เขาไม่เล่นกับมึงมึงต้องของจริงอันนั้นคือของจริงแล้วหลังจากนั้นท่านจำได้ไหมเจ้าผู้ครองนครมาเลเซียได้รับแต่งตั้งเป็นกษัตริย์มาเลเซียแต่รับแต่เขาจะมีการเลือกตั้งเป็นติยุค4ปี4ปีครั้งเขาเลือกตั้งขึ้นมาได้เป็นกษัตริย์จะต้องมาเคารพท่านเบนเฮิร์สท่านพ่อเราที่ศรีลาปรากฏว่าไอ้ทางนู้นอยู่ดีไอ้ทางนู้นขอมาพบไอ้ทางนี้บอกเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งมามึงอย่าเพิ่งมากูป่วยนะกูป่วยหนักเดี๋ยวกูหายก่อนไอ้ทางนู้นก็ไม่มาพอไม่มาเสร็จแล้วไอ้จากนั้นไม่นานเราก็จะเห็นเลยว่ามีรถเดินทางจากหัวหินได้จากศรีราชไปหัวหินด้วยอะไรหุ่นขี้ผึ้งสองตัวกระเตงเฮลิคอปเตอร์วู้วิ่งเร็วชิบหายแล้วปั๊บปุ๊บไปถึงหัวหินปั๊บเรียบร้อยหัวหินปุ๊บปั๊บตัดต่อกันเรียบร้อยหนังปีเรียดจบสาวราดับนักจบมาเลเซียกษัตริย์มาเลก็ไม่ได้เฝ้าหลังจากนั้นไม่นานก็กษัตริย์มาเลก็มาเฝ้าก็อนุญาตให้กษัตริย์มาเลมาเฝ้าไอ้มาเลก็เต็มมาเต็มที่เลยนะ เดี๋ยวมาเต็มที่พักเลยโอเรนเต็นนะพักโอเรนเต็นห้องสวีทโอเรนเต็นปูป่ะเสียเรากับอีเทพฟุงโลขาทางก็จริงๆเสียเราต้องเป็นคนไปต้อนรับอีเทพขอติดตามไปด้วยแอคคอมพานีไปด้วยมึงไปทั้งคู่เลยไปรับมาจากไหนหรอไปรับมาจากโอเรนเต็นไอ้กษัตริย์มาเลมันก็นึกว่าจากโอเรนเต็นกูต้องไปพบที่สี่ลีลาหรือหัวหินเปล่าเลยเตรียมของเสร็จแม่วิ่งปุ๊บกลับไปถึงหัวหินไปหัวหินปุ๊บเข้าปุ๊บไอ้เหี้ยไม่มีตัวเลยมีแต่นี้แต่เสียกับพุงโลพาไปเดินดูนู่นดูนี่ที่หัวหินดูเสร็จแล้วก็กูเลี้ยงข้าวมึงเลี้ยงข้าวเสร็จแล้วมันก็บอกว่ามึงกลับบ้านไปไอ้กษัตริย์มาเลเซียมันมึนจนทุกวันนี้บอกตอนพวกมึงเล่นเหี้ยอะไรกันอยู่เนี่ยกูเป็นกษัตริย์นะเว้ยกูขอมาพบมึงก็สืบตอบรับให้กูมาพบกูก็มามึงก็หลอกกูไปหัวหินแล้วมึงก็กูก็นึกว่าจะพบหัวหินในหัวหินกูไม่ได้พบไม่ได้เห็นเหี้ยอะไรเลยแล้วอยู่ดีมึงก็พากูแดกข้าวเสร็จแล้วบอกมึงกลับไปเลยกลับไปโอเลนเต็นอยู่อย่างเดิมแล้วทำไมมึงไม่พามันไปแดกในโอเลนเต็นนอมังดีปิดนอมังดีแล้วก็แดกข้าวเสร็จแล้วก็ปล่อยมันเลยลงไปข้างล่างมึงจับมันพาไปหัวหินทุกวันนี้มันยังมึนทุกวันนี้มึงพากูไปหัวหินทำเหี้ยอะไรกูไม่ได้มีเหี้ยอะไรไปหัวหินเลยของกูเตรียมให้ก็ไม่ได้ให้เจอตัวก็ไม่ได้เจอคือไม่มีเหี้ยอะไรสักอย่างเลยผมจะบอกให้ว่าท่านทั้งหลายนั่นคืออะไรนะนั่นคือตักต่างข้อกังขานั่นคือ analysis behavioral analysis การวิเคราะห์พฤติกรรมทั้งหมดของราชสำนักแล้วก็ถามว่าไอ้ตกข่าวราชสำนักที่ผมเล่ามาทั้งหมดทั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยท่านทั้งหลายต้องคิดว่าแล้วสรุปแล้วไอ้ตัวนี้ไปไหนไอ้คุณท่านพ่อเนี่ยอยู่หินศิลาไปไหนตัวจริงอ่ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีการโผล่ตัวมาผ่าตุ๊กพายออกไปตัวนึงหนุ่มพ่อหลอกเดี๋ยวผมเซฟไว้เลยเอามาออกให้ก็ได้เขาไม่ให้ดูคนแม่งดูแล้วเฮเนี่ยโอ้แม่งอยู่หินแป๊บเดียวแม่งหนุ่มขนาดนี้เลยวะถอยหลังไป20-30ปีขณะที่วันที่ผมคุยโอบามาเนี่ยต้องมีกล่องล้วงหลังเลยไม่คอยขับเคลื่อนตัวให้เดินหน้าถอยหลังไปแฟร์เกสตายท่านหลายลองคิดสิว่าอะไรคือความจริงของประเทศนี้แล้วนี่คืออะไรนี่คือเหตุผลที่มันทำอะไรไม่ได้เลยนะมันจนกระทั่งว่า
มึงทำรัฐประหารแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจริงๆแม่งควรจะเป็นใหญ่ของไอ้คณะรัฐประหารชุดนี้คือแม่งเคว้งคว้างลอยไปลอยมาเว้ยแล้วไม่รู้จะเอายังไงกันแน่จนได้อเมริกาบอกกูเอาอย่างนี้ดีกว่าว่ะกูไม่อยากลบกับมึงเพราะกูลบกับมึงกูรู้แม่งลบกันชิบหายเลยต้องลบกันเละเทะหมดเพราะกูไม่รู้มึงฝ่ายไหนอะฝ่ายอีเปนฝ่ายซีฝ่ายภูมิโลฝ่ายแมลงสาบฝ่ายกฤษฎากรเนี่ยแม่งมีครบเครื่องหมดไอ้ฝ่ายยุทธเหล่แล้วตรงลบคือพูดง่ายๆพูดอย่างเปิดอกว่าเราไม่รู้ตัวไหนคือศัตรูเราจริงๆแล้วทำไงอเมริกาทำไงวะเอากูแซงเชิญมึงเนี่ยเดี๋ยวกูล่อมึงเลยกูEUกูอเมริกากูเอานาฟตากูเอาเอเปกแล้วแม่งมีที่ไหนในโลกแม่งมีไอ้ออร์แกไนเซชันแบบนี้กูเอามาซับเพรสมึงหมดเลยกูมากดดันมึงหมดแล้วรู้ว่าเดี๋ยวมึงจะออกไงสุดท้ายมึงก็ออกทางไม่ทางใดทางหนึ่งเลยสุดท้ายยุทธเหล่ก็ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายให้มึงประหลัดกลาโหมไอ้สมัยไอ้กระทรวงกลาโหมมาทิ้งไพ่บอกถึงเวลานี้มึงเกษียณเดือนตุลานี่ก็ทิ้งไพ่อยู่ใบหนึ่งใบให้มึงหลอกทิ้งรูให้มึงออกไม่มีทางหลอกไปไหนไม่รอดหรอกกูเกษียณดีกว่าสวัสดีท่านทั้งหลายผมเกษียณแล้วนะครับอ้าวไอ้พวกทำรัฐบาลไอ้เหี้ยมึงทำรัฐบาลองค์รัฐาธิปัตย์มึงเกษียณแล้วมึงไปก่อนแล้วเอาจะไปรีบไปก่อนกูไม่รู้ทำไมเอาไอ้เหี้ยทำไมไม่รู้ทำไมกูเจงกระโปรงหมดทั้งประเทศที่หายหมดแล้วกูไปไม่รอดอ่ะนี่เหมือนอะไรอ่ะเหมือนแม่งบริหารบริษัทเงาเนี่ยที่เขาเปรียบเทียบอ่ะเอายามาเป็นกรรมการผู้จัดการเป็นซีโอใหญ่เลยมาบริหารที่หายมาบริหารแล้วท่าทางดูไอ้เหี้ยเจงได้ละไอ้ยามทำไงยามากูไปก่อนมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติแล้วสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นเรื่องมาถามมันดูว่าอ้าวแล้วตอนนี้ตกลงอีเปแม่เป็นใหญ่อีเทเป็นใหญ่เสียเป็นใหญ่ใครเป็นใหญ่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แล้ววัดดวงวัดดวงก็บอกบางข่าวก็มาหลังใหม่ครับ เดือนกันยานี่ก็รู้สิงหากันยากันยานี่ก็รู้หมู่หรือจ่าอันแน่จ่าคืออะไรอ่ะจ่าคือเสียไงแล้วใครหมูอีเปนไงถ้ามามองในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมองในลักษณะอย่างที่ว่าแล้วมองว่าใครที่มันดูแล้วมีบารมีก็คืออีเปนกับเสียแค่นี้อีเทไปวัดเพราะอีเทมึงหมดสภาพอ่ะมึงไม่มีตังค์เลยอายุเลยก็ตกแม่งตกที่นั่งว่ามึงเสือเป็นคนที่เป็นหัวโขนที่เขาจับมาเล่นทำรับทหารพอทำเสร็จแล้วแม่งเขาไปกันไม่รอดเพราะบีบมึงจนท่าเฮียมึงหน้านาเขียวหมดแล้วตัวมึงเองก็ฟังไอ้ผู้หญิงสองคนอยู่ข้างๆตัวไอ้เลยนะนี่พูดมึงนะแบบว่าสงสารมึงนะนี่พูดในบรรพศสอนมึงแบบสงสารมึงเลยมึงเอาหัวแม่ตีคิดแต่หัวสมองก็คิดต่อมึงอยู่ได้ไปไกลอะพอมันช็อตเงินเมื่อไหร่นะไอ้เหี้ยคนทั้งแผ่นดินเขาจะลุกขึ้นมากระทืบมึงแน่นอนแต่ตอนนี้เขายังไม่ยังคือพูดง่ายๆว่าไอ้วิธีช็อตเงินมันยังลาไม่ถึงมันลิงมันยังไปไม่ถึงถ้ามันลิงไปถึงเมื่อไหร่เขากระทืบมึงแน่วิธีแก้ของมึงอ่ะมึงหาทางลงซะมึงหาทางลงซะมึงจะหาทางลงไงมึงไปปรึกษาเสียเดี๋ยวเสียเขาบอกทางลงให้มึงมึงไม่หาทางลงมึงไม่มีทางบอกให้มึงไม่มีทางมึงจะคิดว่าอีเปรมช่วยมึงได้อีเปรมมาช่วยอะไรที่อะไรไม่ได้ก็ตามใจที่พ่อไม่เซ็นชื่อแล้วไปจ่าสามดูประทับให้มึงยากอ่ะมึงคือเถื่อนทุกอย่างเถื่อนหมดในประเทศที่ไม่มีที่อะไรจริงเถื่อนหมดแล้วพ่อมึงอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยตอนนี้พ่อมึงไปถามที่พ่อมึงอยู่ศรีราชหรืออยู่หัวหินบอกพ่อกูกำลังเดินท่องเรือลักเรือสำราญเรือจากกีนาลูเบตเป็นแจ็คดอสันกับโรสแต่กูคนละโรสคนไม่ใช่โรสที่อยู่อังกฤษคนละโรสอันนี้โรสคนละแบบเล่าให้ฟังเนี่ยคือประมวลทั้งเรื่องทั้งหมดแล้วแปลกใจว่าภายในระยะเวลาเพียงแค่1อาทิตย์ที่ผ่านมามันหมดกำลังมันอ่อนกำลังไปเฉยเลยทุกอย่างไม่อ่อนกำลังหมดน้องๆไปต่างจังหวัดไปสำรวจเส้นทางไม่ต้องเล่าสำรวจเส้นทางเขามีเหตุผลเกี่ยวกับต่างชาติอยู่ในการสำรวจเส้นทางเขากลับมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าขาออกไปนี้ไม่มีเลยทุกอย่างเงียบสงบต่างคนต่างอยู่มีแต่ขาเข้ามีทหารนิดหน่อยทหารนิดหน่อย
ฐานน้อยมากแต่เวลานี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าประเทศนี้มันบ้าหรือเปล่ามันมีตำรวจอยู่สองตัวตัวหนึ่งคือสมยศภูมิพันธ์ม่วงเนี่ยม่วงลอยคือมาหมอยแม่งล่วงกันหมดแล้วมันก็อีกคนชื่อเฮียอะไรหน้าแม่งสองตัวพอกันคือเฮียทั้งคู่ดูแล้วก็เฮียเจอเฮียแล้วสองตัวนี้แม่งเป็นพระเอกเลยเป็นอะไรเป็นพระเอกทำงานแม่งไม่ต้องเสียตังค์คือแม่งเฉลี่ยทั้งบนเฉลี่ยทั้งโอ้โหน่าเกลียดที่ผายเฉลี่ยแบบทุเรศมากเลยต่างชาติแม่งก็บุกเขามองว่าเฮ้ยนี่มึงตำรวจประเทศไหนวะเนี่ยที่มึงตำรวจประเทศไหนยศไอ้สมยศปุ้มพันม่วงหรอยอีกคนชื่อหายรู้ตัวดำดำตาปุ่มปนหน้าตาแม่งน่าเกลียดตายหาแล้วก็มีไอ้อีกคนชื่อหาเลยสมัยก่อนยศพลตำรวจตีเฮียอะไรเนี่ยที่แม่งชอบไปแดกไก่กวนไอ้ไก่ไอ้ลดละบุญอ่ะพาหนุ่มๆแต่งตัวดีหน้าตาดีไปลดละบุญแม่งปุ๊ดเปล่าอ่ะโอ้จริงๆเวลานี้ทหารเวลานี้เขาแทบจะไม่อยากยุ่งเพราะแม่ไม่มีตังค์วันนี้หมดปรากฏไอ้ตำรวจสองตัวเฮียนี่แม่งออกโลไว้ทำทุกเรื่องแทนเลยโอ้เฉลียทิพย์หายเลยโอ้โหไม่เคยเจอไอ้คนที่มันเฮียขนาดนี้มันคนนะมันเฮียกันไรมันมารวมมาจริงๆแล้วเวลานี้นะมันเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวดูวันนี้เลยดูคืนนี้จะวางคลิปมันวางแม่งแล้วลำบากไหมถ้าวางไม่ลำบากแสดงว่าเฮียมึงหมดกำลังจริงๆมึงอ่อนกำลังหมดกำลังจริงแล้วท่านทั้งหลายที่วางคลิปก็อย่าไปรีบวางแล้วแม่งสักพักนึงท่านจะทำอะไรอันนึงวางหรือสักพักกูวางใหม่สักพักกูวางใหม่ไอ้วางอ2 3วันแรกคืออ่อยเหยื่อแม่งเป็นดีคอยเป็นดีคอยเป็นเหยื่อให้แม่งตักกุ๊บเล่นเดี๋ยวสักพักกูก็วางหมายของจริง เอาไปเปิดนะครับเอาไปเปิดเราไม่ต้องการอะไรเลยครับวินเซนต์องเนียเวริตัสความจริงชนะทุกอย่างฮะ Truth conquer everything จริงๆความจริงชนะทุกอย่างถ้าเราไม่รู้ความจริงคืออะไรเราเดินลำบากเราเล่นลำบากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโปรเทคตัวเราเองยังไงถึงมาเล่าว่าความจริงมันคืออะไรเนี่ยเราลืมกันไปหมดนะครับเราลืมกันไปหมดรถตอนโอบามามาเนี่ยท่านพ่อเราก็มีกล่องเหล็กอยู่ข้างหลังใส่สู่ตัวแม่งใหญ่3เท่าตัวและกล่องข้างหลังทำให้ตัวท่านสามารถเอ็นข้างหน้าได้สามารถรับไอ้อัลบั้มลูกจากโอบามาได้เพราะอะไรเพราะนั่นแหกตาคนไม่ได้แต่อย่างอื่นแหกตาได้หมดอันนั้นแหกตาได้อันที่สองเหมือนเจียเป่ามาลาท่านก็แหกตาไม่ได้พอมาเจอกษัตริย์มาเลย์ท่านนั้นทำไมเป็นเรื่องเลยเฮียกูแหกตาเลยยังไม่ถามกษัตริย์มาเลย์ทุกวันนี้มันยังมึนอยู่ทุกวันนี้วะเฮ้ยทำไมมันไม่ให้กูไปพบอ่ะ แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่เคยมีใครเห็นตัวจริงๆเป็นไม่เคยมีใครเห็นมีแต่หนังปีเลียสองภูมิแล้วแม่งก็เอาหนังตอนนู้นมั่งมาฉายตอนนี้ไปฉายตอนนู้นแม่งซีรีส์ไหนก็ไม่รู้แม่งตั้งเวอร์ชันซีรีส์โคตรจะซีรีส์เวอร์ชันเลยมาใส่กันเข้าไปใหญ่วันที่4ธันวาคมเหมือนกันอ่านข้างในก็เวอร์ชันนึงอ่านข้างนอกเวอร์ชันนึงโอ้แม่งใส่กันใหญ่ไอ้ที่ถ่ายทำมันอยู่ข้างในวันที่4ไอ้ที่ถ่ายทำไอ้คนข้างนอกในวันที่5ไอ้ข้างนอกก็ไม่เห็นข้างในข้างในก็ไม่เห็นข้างนอกแล้วแม่ก็จัดฉากกันอยู่2ฝ่ายตัดฉากสลับไปสลับมาแล้วก็มาถ่ายให้พวกเราดูในวันที่5อ้าวแต่ดังแม่งฉายวันที่4 แต่ตัดต่อแล้วฉายพวกเราดูวันที่5แต่ข้างนอกไอ้ข้างนอกของจริงไอ้ที่มันคนไปเฮ้ๆไปโบกมือตรงกันเลยจริงนะอันนั้นของจริงคือวันที่5แต่ที่ถ่ายอยู่ข้างในวันที่4โอ๊ยมึนตายห่าโลกนี้คือละครในประเทศนี้ประเทศทุกสาระขบขันผมไม่สงสัยเลยทำไมซื้อแปะบอกกูไม่กลัวมึงแล้วซื้อแปะก็บอกว่าทุกสาระแม่งขบขันเป็นประเทศสาระขันแล้วจริงๆเป็นประเทศสาระขันแล้วถ้าประเทศมันเป็นอย่างนี้แล้วจะให้เราทำไงทุกอย่างก็ต้องช่างแม่งเลยกูไม่มีใครรู้อะฮะอะไรจริงแม่งโกหกทุกชนิดกระล่อนจนโอ้โหผมไม่สงสัยเลยแม่งมันขึ้นเครื่องบินปุ๊บแม่งนั่งมาบอกถึงไหนถึงไซบีเรียผมรู้ได้ไงกูยื่นมือออกทางหน้าต่างเครื่องบินมากมีน้ำแข็งเกล็ดหิมะเข้ามากูรู้อยู่ไซบีเรียเอาลงมาถึงลงมาหน่อยมันยื่นมืออะไรอีกอันนึงมันบอกโอ้ออกมาดีอันนี้เย็นกำลังดีอยู่จีนนะพออยู่จีนมาไอ้ทีมมันยื่นออกไปปุ๊บแม่งกลับมาว่าตอนนี้อยู่ไทยบอกมึงรู้ได้ไงนาฬิกากูหายไปอ้าวน
นาฬิกาข้อมือแม่ขโมยหายไปแล้วคนไทยขี้ขโมยก็ร่อนขี้ขโมยมากเป็นสัญชาตญาณแล้วพวกเราอ่ะตอนนี้ล่ะพวกเราตอนนี้ทำตัวตามข่าวสารให้ทันตามไม่ทันทำไมต้องตามไม่ทันแน่นอนเราต้องการความจริงเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะเดินต่อไปยังไงแต่ที่แน่ที่สุดจริงที่สุดเข้าใจได้ง่ายไม่จำเป็นต้องค้นพบก็เข้าใจก็คือว่าสุวรรณภูมิล้างแม่งดอนเมืองล้างทุกที่แม่งล้างชิบหายสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลในประเทศไทยล้างหมดธุรกิจชิบหายหมดเมืองหลังไอ้เกาะข่าวสารเอ่ยภูเก็ตเอ่ยพัทยาหัวหงหัวหินล้างหมดแค่นี้เขาบอกแล้วหายเป็น1ล้านคนนักท่องเที่ยวหายเป็น1ล้านคน 996,000 กว่าคนย่อนสา 4,000 1ล้านหมายความว่าไงหมายความว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดไม่ว่าไอ้รถลาที่วิ่งกันไปไอ้ทรานสเฟอร์ฟอร์มแอร์พอร์ตทูแอร์พอร์ตไอ้ที่ผ่านหมดทุกอย่างที่หายหมดร้านโกงร้านค้าเฮียร้านโอ่งอาหารที่ซัพพอร์ตพวกผู้นี้เจ๊งที่หายหมดแล้วส่วนที่เกี่ยวพวกนี้ก็ต้องเจ๊งตามลงไปด้วยแน่นอนเนี่ยทุกอย่างไปหมดเราดูแล้วต่อไปนี่ก็บอกแล้วไงเอเปกเริ่มเลยกำลังจะเอาเรื่องนี้ทั้งหมดเข้าเอเปกเพื่อเอเปกเนี่ยแซงเชิญเราพร้อมต่อเราท่านลองคิดดีว่าหลังจากเอเปกถ้ามีนาฟตาแม่ก็เอานาฟตาบอกกูมาแซงเชิญร่วมกับเอเปกดู ผมบอกได้นะผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่กันยังไงแล้วนี่คือความจริงอ่ะแล้วมาพูดโกหกมันช่วยโกหกได้ผมช่วยบอกเอเปกมันแหกตาจัดฉากได้ไงแล้วไอ้ความจริงไม่ต้องมาเชื่อไอ้บันพดแต่คุณแค่ขับรถไปสุวรรณภูมิตอนกลางคืนไปดูเดี๋ยวไปเที่ยงคืนนะและอีกเรื่องนึงเวลานี้เนี่ยแม่งบ้าขนาดไหนคนถ่ายกลับมาประเทศไทยมีเขามาเล่าให้ฟังถ่ายรูปไหมลูกแม่งจับเขาตรวจบทเลยโว้ยคิดภาษีคิดผายเลยกลัวหมด70,000-60,000กว่าอะไรของแม่งไม่รู้คือประเทศนี้เละไปหมดแล้วอ่ะคนไทยไปอยู่เมืองนอกมา5ปี7ปีแล้วมึงไม่มันซื้อเหี้ยอะไรเลยวะแม่กลับมาตัวเปล่าแล้วแม่แก้ผ้าออกมาเลยดิซื้อผ้าไม่ต้องใส่นี่เขามาแม่จับเขาตัวหมดเลยเว้ยไอ้นี่มึงอยู่มึงเสื้อนี่มากูต้องคิดภาษีมึงบ้าไปแล้วอ่ะคนไปอยู่5-6ปีมันต้องซื้อของใช้เขาต้องอนุโลมกันไอ้นี่ไม่มีเหี้ยอะไรเลยกูจับมึงอย่างเดียวกูคืออำนาจแล้วเวลานี้มึงยังไม่รู้ตัวนะอิเทปูโรคาตามไปอียูเข้าไม่พบจะไปอย่างงูอย่างนี้เขาถีบออกมาแทบไปทันเหมือนหมาตัวเขาบอกแล้วพวกเราช่วยกันเนี่ยขยายสิครับความจริงไม่ขยายเข้าใจง่ายเป็นคนพบขยายไปเรื่อยๆไม่เห็นยากทำซีดีแจกบอกใครๆแม่งเล่นไอ้คอมเพนก็บอกมึงเข้ามาเลยมาดูเพจบันพดบทอิริยาบันพดมาดูเลยมาฟังคลิปเป็นบันพดถ้าไม่มีคลิปก็ทำแจกแม่งเลยคือขยายความไปเรื่อยๆแล้วแม่งไอ้คนมันงงไอ้คนมันไม่เคยรู้เอามาทำรัฐประหารแม่งใครอยู่ข้างหลังตอนนี้แม่งรู้หมดนะไอ้น้องชโยทิศกฤษฎากรน้องชายอีตั้มแม่อีตั้มนะอีตั้มแก้ผ้าถ่ายรูปอยู่ตอนอยู่เมืองนอกแคมเกิร์มแห่เห็นหมดชัดเจนมีรูปอยู่บนปึกผมเอามาลงผมยังไม่รู้นะทีแรกอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นไอ้นี่4-5ปีแล้วผมไม่รู้เป็นไอ้นี่ปล่อยนี่โผล่มาโอ้โหใช่เลยพูดรูปแล้วมันเก่ามากรูปที่ผมมามาลงมันรูปเป็นประมาณ10ปีตอนแม่ยังสาวๆอยู่ยังเป็นวัยรุ่นโอ้โหมันทุกเรื่องมันเวลานี้มันต้องมาพูดเลยสุริโยไทยอยู่ข้างหลังแม่ตั้มแม่อยู่ข้างหลังแม่กฤษฎากรอยู่ข้างหลังใครตัวใหญ่แม่คุมบางเหียนเงินทั้งหมดไอ้ชโยทิศคุมแบงค์หมดไอ้เหี้ยแบงค์ทั้งหลายประเทศไทยที่ไอ้พ่อมันไปลงทุนแม่ไอ้หาต้นตีนพวกนี้คุมหมดแล้วเวลานี้มันรู้กันหมดเลยแล้วพวกนี้มันจะไปอยู่กับใครใครเป็นคนดูแลก็แต่ก่อนพ่อเขาเป็นคนดูแลถือบางเหียนแล้วใครดูแลพ่อเขาอีกทีก็อเมริกาไงแล้วพวกมึงก็มาซอยกันจะมาซอยกันออกไปไม่คือ
คือพูดง่ายๆว่าถ้ากลับมาใหม่ทีพวกมึงจะทำแม่งใหม่หมดเลยอ่ะทั้งระบบใหม่หมดแล้วอเมริกายอมวะถามอเมริกายอมเลยสี่กลับมาก็เหมือนเดิมจะเอาอีเปย์มาอีเปย์ปกครองเองอ่ะแล้วอเมริกาบอกว่าอีเปย์มันนี่คืออีเปย์เนี่ยนี่คือทำไมอีวิจีจอนรายงานไปฮิลลารีคลินตันบอกกูไม่เล่นกับมึงอีสิทธิ์เสวตศิลาไอ้เปริกาอนันต์ปัญญาชุนมึงไปจัดการ3คนเข้าไปขอคุยบอกว่าจะขอให้ตัดเสียออกเอาอีเดสพุงโลคาถาขึ้นมาเป็นเบอร์10ได้ไหมเขาไม่ให้เขาบอกอย่างนี้ไงเพราะเขารู้ว่าอีเทพแม่งไหนรู้เรื่องแล้วขึ้นมาก็อีเปงไปอีอนันต์เล่นกันอยู่2คนก็ไอ้สิทธิ์เสวตศิลาเล่นกันอยู่3คนแล้วมึง3คนมึงทำเหี้ยอะไรแล้วมึงก็ปั่นประเทศนี้กลายเป็นของมึงทิ้งไว้อย่างเดิมอ่ะเบอร์สิบขึ้นมาทุกอย่างอย่างเดิมหมดช่างมาไอ้ที่เรื่องมาใหม่ก็มาว่ากันใหม่ไอ้ที่สัมปทานเก่าก็ว่าไปเก่าอเมริกามันก็โอเคแฮปปี้ทุกอย่างติดของมันอยู่ ผมวันนี้ผมว่าพอเวลาเนี่ยชั่วโมงคุยให้ฟังเนี่ยว่าข้างในยังไม่ได้ดีเลยก็คุยไปก็มาตอบถามคำถามกูยังไม่เยอะก็คงจะตอบได้เท่าที่ตอบได้ก็พยายามทำนะฮะทำเพราะว่าอยากให้พวกเราเนี่ยเข้าใจอะไรหลายๆเรื่องว่าเรามองว่ามันทำรัฐประหารแล้วเราเฉยเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอย่าไปคิดว่าเราไม่ทำอะไรแล้วคนก็ไม่ทำอะไรเลยเขาดูรู้ว่าเขาควรจะทำหรือไม่ควรจะทำมันมีคนส่งซิกแนลมาเองนะครับเดี๋ยวก็มีคนส่งซิกแนลเองบอกให้ทำได้แล้วไม่ก็คงจะทำกันนะแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้โอเคตอบคำถามเลยนะครับเอาละครับคุณแรกก็กลุ่มอนุรักษ์โบราณวัตถุศิลปวัฒนธรรมนะถามคุณบรรพตหลังจากผมกินน้ำส้มหมักมะนาวโซดาทุกอย่างดีหมดแต่สองอาทิตย์นี้มีอาการหูอื้อมันมีน้ำอยู่ข้างในครับไม่เจ็บปวดแต่รำคาญควรทำไงดีจริงแล้วไม่อยากรบกวนเข้าใจว่าทำงานท่านมากควรตอบเรื่องสำคัญมากกว่าเรื่องไร้สาระสำหรับคนอื่นท้ายนี้ขอให้คุณบรรพตรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันเรื่องที่คุณถามมันนี่ไม่ใช่ไร้สาระนะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ซึ่งผมก็ตอบไปแล้วนะครับก็คือว่าคนที่ไปนั่งเครื่องบินเนี่ยเวลาท่านสังเกตไหมเวลาท่านนั่งเครื่องบินแล้วขึ้นไปบนที่สูงลงมาต่ำเนี่ยท่านจะหูอื้อมันเหมือนมีลมคาอยู่ข้างในเพราะว่า แรงดันอากาศไม่เท่ากันวิธีแก้ก็คือบีบจมูกแน่นๆแล้วปิดปากแล้วท่านเป่าแล้วลมมันจะไปดันออกที่หูมันก็จะหายผู้นักบินเขาจะทำชำนาญมากคนไม่เคยทำก็จะงงๆแต่ทำแล้วทำบ่อยๆจะหายจะไม่เป็นอะไรทำก็ได้นะก็บีบจมูกปิดปากแล้วเป่ามันจะทำให้โล่งมันทำให้โล่งได้คุณซันชูซุนวูปัญหาภาคใต้เกี่ยวกับอำมาตย์ใช่ไหมครับอ๋อเกี่ยวกับพรรคแมลงสาบทั้งพรรคเลยเมืองพัทยาผมได้คำเพื่อนให้เข้ามาฟังคุณบรรพตเดินเริ่มจากตอนที่ยังไม่เกิน310ได้ย้อนฟังตั้งแต่1ถึง7ก็ตาสว่างแล้วอยากทราบวิธีโอนเงินช่วยกิจกรรมบ้างนะครับแนะนำเดี๋ยวก็บอกไปแล้วนะครับช่วยบอกวิธีจัดการตำรวจที่2ตัว คือสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอำนวยนิ่มมโนไม่ต้องจัดการนะครับมันมีผลประโยชน์ตอบแทนกันอยู่กับพรรคแมลงสาบนะเดี๋ยวถ้าพรรคยังไงนี่ไปผมอยากจะเตือนในตำรวจ2ตัวเหี้ยนี่บอกว่าถึงตอนนั้นนะต้องเช็คบินมันด้วยนะไม่ใช่ปล่อยมันอย่างงี้นะต้องเช็คบินมัน2ตัวนี้นะแล้วดูหมูแห้งหน้าตามันนี่มันซวยแน่หน้าตามันซวยแน่มันไปไม่รอดนะถ้ามันนึกว่ามันทำนี้แล้วมันได้เปรียบ The Rainbow ถ้าประยุทธ์หมดอำนาจมันจะหนีไหมครับคิดว่ามีคนนอกรอกระทึบมันเยอะแล้วถ้าหนีประเทศไทยจะรับมันครับขอให้ท่านบรรพตมีความสุขแข็งแรงตลอดไปมันหนีอยู่แล้วมันหนีอยู่แน่นอนมันหนีแล้วต้องหนีเลยเพราะมันไม่มีทางไปครับผมยังนึกไม่ออกว่ามันจะหนีไปไหนมันหนีไม่ได้ก็นอร์เวย์สวีเดนหรือไม่ก็อังกฤษนะครับคุณเฟิร์นฟังคุณครู1ถึง180ไม่ค่อยเชื่อเรื่องน้ำส้มสายชูมักอะไรจะดีจะขนาดนั้นแต่เพื่อนป่วยเดินแทบจะไม่ได้รักษามา10ปีลองแนะนำให้กินน้ำส้มสายชูหมักแค่2อาทิตย์ก็เดินดีขึ้นเยอะเขาถามว่าแกรู้มาจากไหนหนูบอกว่าแกให้ไปขอบคุณบรรพตฮ่าฮ่าฮ่าตั้งแต่นั้นมาหนูก็ไปซื้อมากินบ้างปวดตามตัวดีขึ้นรอบเดือนที่หยุดมาเกือบปีมาเยอะมาก
ผิวพรรณดีขาวขึ้นทุกวันนี้หนูเจอใครก็จะแนะนำให้ทุกคนกินถ้าอยากรู้อายุและวัฒนศาสตร์ก็ให้เข้าไปฟังบรรพต199299จนเดี๋ยวนี้คนที่คอยถามเรื่องการเมืองกับหนูไม่ถามแล้วฟังคุณครูก็หนูอีกขอบอกเยอะค่ะดังมากฮ่าฮ่าฮ่าแต่เพื่อนอีกคนกินแล้วมีตุ่มแดงแข็งแข็งขึ้นตามตัวแขนขาหนูเลยบอกเขาหยุดกินก่อนเลยถามคุณครูว่าต้องรักษายังไงดีคะขอบคุณมากค่ะขอโทษยาวหน่อยนะคะไม่เป็นไรลูกเรื่องอย่างนี้ยินดีอ่านให้ฟังส่วนคนที่กินแล้วเนี่ยขึ้นเป็นเม็ดตุ่มแดงแข็งแข็งขึ้นตามตัวนี่เป็นบางคนเป็นนะครับเป็นเพราะว่าบางทีในตัวเขาเนี่ยมีเชื้อพิษอยู่เยอะมันขับออกมาก็เป็นลองหยุดกินสักพักดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยกินแล้วก็กินมะนาวโซดาแทนก็ได้ลองกินมะนาวโซดาเปื่อยตุ่มแดงๆมันจะหายไปนะคุณใจดียิ่งสมชายวันนี้คุณบรรพบอยากถามว่าทำไมท่านถึงมีความรู้มากรู้ทุกเรื่องฟังท่านบ่อยได้ยินว่าเงินไม่ค่อยพอใช้จะโอนเงินให้ไปซื้อวิสกี้หรือทำอย่างไรคะเดี๋ยวจะตอบไปให้คุณประดิษฐ์ไอ้เรื่องส่วนไอ้ความรู้มากก็ความรู้ บางเรื่องเนี่ยคือพูดง่ายความรู้คือประสบการณ์นะประสบการณ์นี่ถือเป็นทฤษฎีนะถ้าคือประสบการณ์ทั้งโลกเนี่ยทฤษฎีทั้งโลกเอามาจากประสบการณ์ถ้าไม่มีประสบการณ์คนที่เขียนทฤษฎีได้คนที่มีประสบการณ์ประสบการณ์บางอย่างไม่สามารถเรียนได้นะจะต้องใช้เงินซื้อใช้เงินซื้อเช่นผมถามคุณว่าไอ้เนื้อหมูแมงกะติซ่าของรูมาเนียเนี่ยรสชาติยังไงบอกไม่รู้ครับทำไมไม่รู้ไม่เคยกินครับทำไมไม่เคยกินไม่มีเงินจะกินครับกิโลละหมื่นกว่าเนี่ยเมื่อถามว่าเนื้ออาร์เจนตินาบีนี่รสชาติยังไงไม่รู้ครับไม่เคยกินครับเพราะไม่มีเงินจะกินคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีเงินไปซื้อประสบการณ์นั้นแล้วถึงมาเล่าให้พวกเราฟังได้ก็กว่าจะมีความรู้ขนาดนี้ก็ชิบหายไปเยอะชิบหายไปเยอะคุณประดิษฐ์อาสาผมจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกควรจะเรียนประเทศไหนดีครับค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ลูกเรียนอยู่ม.2ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับผมเรียนอะไรไม่รู้เรื่องเลยคุณบอกส่งลูกไปเรียนไปเรียนอังกฤษแล้วกันถูกหน่อยอังกฤษถูกอังกฤษนี่ปริญญาโทประมาณล้านหนึ่งก็อยู่ล้านหนึ่งอยู่แต่อเมริกาไม่อยู่เลยแล้วก็ถ้าไปเรียนมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยดีๆก็ประมาณ900,000,000หนึ่งอยู่ถ้าปริญญาโทนะก็ดีกว่าไปเรียนที่อื่นนะถ้าไปเรียนอเมริกานี่ไปเรียนอย่างพวกท็อป10วันนี้มันก็คงจะยากนะ คุณถุงทองเรียนอาจารย์บรรพตเรียนคุณอาบรรพตหนูติดตามคุณอามานานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยได้ฝากคำถามสักทีวันนี้เลยขอถามอาสักหน่อยค่ะที่เดือนกรกฎาคมดาวผมนี่หนูจะต้องไปกินน้ำแร่ค่ะเพราะว่าเป็นไทรอยเป็นพิษค่ะหนูก็ไม่ทราบว่าพอทานกลับมาแล้วจะมีอาการข้างเคียงไหมอยากคุณอาแนะนำกล่าวว่าตอนนี้อาการใจสั่นยังไม่ค่อยดีขึ้นและระยะนี้น้ำส้มสายชูหมักที่เมืองไทยค่อนข้างขาดตลาดครับจะติดตามคุณอาต่อไปรักษากินน้ำแร่น้ำแร่นี่อันตรายครับขอพูดเปิดอกนะว่าน้ำแร่ส่วนใหญ่มีสารตะกั่วอยู่นะมีสารตะกั่วตกค้างอยู่มันสารตะกั่วบางไม่ใช่สารตะกั่วนะมีสารพิษตกค้างอยู่คือแร่บางอย่างที่เป็นพิษตกค้างอยู่ไม่ใช่ว่าเจอน้ำแร่แล้วก็โอเคหมดไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคหมดทุกอย่างนะมันขึ้นอยู่กับว่าน้ำแร่ที่ไหนด้วยนะไม่ใช่หลับหูหลับตากินส่วนทั้งส้มสายชูหมากไม่ขาดตลาดนะเมืองไทยเยอะมากถ้าเป็นของนอกเยอะแยะไปหมดนะแอปเปิ้ลไซเดอร์อะไรใช่ๆทั้งนั้นมีเป็นร้อยยี่ห้อไปซื้อเธอเยอะแยะเข้าไปในวิลล่ามีประมาณ50ยี่ห้ออยู่ที่ว่าจะเลือกเอาแบบไหนเท่านั้นเองที่นี่ประเทศใครอยากถามญี่ปุ่นจะถอนทุนกลับประเทศไหมครับขอบคุณมากขอให้คุณอาบรรพร่างกายแข็งแรงเป็นเสาหลักประชาธิปไตยญี่ปุ่นเนี่ยถอนทุนกลับคงไม่แต่ถ้าหยุดการขยายตัวเป็นไปได้ไปที่อื่นแทนไปอินโดไปฟิลิปปินส์เขามั่นคงกว่าเราตอนนี้สมัยก่อนเขาสู้เราไม่ได้ชรศักดิ์อยากถามคุณอาว่าเป็นไปได้ไหมครับที่ประเทศไทยจะเกิดสงครามการเมืองระหว่างประชาชนที่อยู่ข้างประชาธิปไตยกับเผด็จการอำมาตย์ถ้าเป็นเช่นนั้นยูเอ็นจะสนับสนุนกำลังไหมถ้าเกิดขึ้นจริงคงจะสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยนะคุ
ุณสุพจน์แบงค์กลับไปฟัง340แล้วจะรู้ว่าไม่จำเป็นต้องมีสงครามกลางเมืองแล้วอเมริกาแค่สั่งโลกแซงชั่นมันจนมันกู้ไม่ได้กู้ไม่ได้หาเงินไม่ได้แค่นี้แหละมันก็เน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นล่ะครับพวกมันทั้งยวงแม่งไม่ยอมรับตนเองอีกทั้งมีประชาชนสนับสนุนฝ่ายเผด็จการด้วยทางออกคือประชาชนสู้กับพวกนี้หรือเปล่าตอนนี้ EU แบบบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยมันเตรียมย้ายฐานไปอื่นไปอินโดแล้วตอนนี้จะทำอย่างไรกันดีถ้าอยู่อีกหน่อยชิบหายแน่นอนมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวออกมาด้วยอยากรู้เหมือนกันคือสิ่งที่มันทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วก็ไม่ถูกต้องไม่มี legitimacy เราต้องใช้คำว่า legitimacy ความชอบธรรมเป็นหลักเพราะฉะนั้นถึงเวลาพวกนี้มันก็ voidable มันก็คือโมคิยะหมดนะครับอย่าไปคิดมากนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอย่างที่ผมพูดในเรื่องมิติเวลาเนี่ยเราในศาสนาคริสต์เขาก็พูดว่ามนุษย์คิดมนุษย์คิดทำทุกอย่างแต่มนุษย์พระเจ้าเท่านั้นที่คิดเรื่องนี้หลังมันเรื่องเดียวกับที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ทางกายภาพจากควอนตัมฟิสิกส์ที่คิดขึ้นมาใหม่ของไอน์สไตน์แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีโลกจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าสปิริตชวลซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจมันได้แล้วสิ่งนั้นน่ะคือเป็นสิ่งที่จะมาแก้ว่าทำไมธรรมะถึงชนะอธรรมมันนั่นคือสิ่งที่แก้ผมไม่อยากให้คิดมากถึงขนาดนั้นนะผมเชื่อว่าประเทศนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่มันจะทำให้มันดีกลับมาสู่สิ่งที่เดิมอย่างเช่นมีต้มยำกุ้งก็มีนายกทักษิณมาแก้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีนายกปูคนใหม่เวอร์ชันใหม่ซีรีส์ใหม่มาแก้เชื่อผมมันไปไม่รอดนะครับมันยังไงก็ไปไม่รอดอย่างที่ผมพูดในเมนคือมันทำมาแล้วมันไม่รู้ว่าใครเป็นหัวมันไม่รู้ว่าใครจะเป็นหัวดีจนกระทั่งต่างชาติมันปวดหัว คุณใบเตยคุณอามีเรื่องอยากถามแม่หนูเป็นวัณโรคไอเป็นเลือดมาหลายปีแล้วไปหาหมอมาหลายปีแล้วก็ไม่หายสักทีคุณอาพอจะแนะนำหมอดีๆหรือยาที่กินแล้วให้แม่ไปกินน้ำส้มสายชูมะแล้วกินไข่ดองไอ้ใช่น้ำมะนาวโซดาแล้วแม่คุณก็จะหายเองภูมิคุ้มกันมันจะแข็งแรงและปราบอยู่เอาอยู่นะเอาอยู่มีคนเป็นแบบคุณเอาอยู่กินมะนาวโซดากินน้ำส้มสายชูมะกินทุกวันกินทุกวันนะฮะคุณชาญวิทย์คุณไปหาหมอก็ไม่หายครับถ้าแม่คุณอายุเยอะสวัสดีครับเหล่าเจ็ดตัวเก้ารายงานตัวครับที่ว่าเราเลยจะแพ้ในอีก6เดือนข้างหน้าพิษเศรษฐกิจผมว่าน่าจะจริงนะครับเพราะตอนนี้เริ่มเห็นข้าวรางแล้วราคายางเหลือ60บาทนักท่องเที่ยวหายจากประเทศไทยไปเกินครึ่งแล้วอีกดาบที่น่ากลัวเอเปก21ชาติที่จะประชุมกันคงต้องเล่นงานไทยแลนด์แดนสยามแน่ถึงตอนนั้นเราเลยจะทำฮาราคีรีก็สายไปเสียแล้วหรือเราเจ็บจะว่าอย่างไรนับถือก็พูดไปที่เมนแล้วถึงเอเปกมันโดนอยู่แล้วไม่ใช่เอเปกมันจะมีน้ำใต้มิดแปซิฟิกริมอีกปวดเหนื่อยนะโลกทั้งใบมันสื่อสารไร้พรมแดนเหนื่อยถนัดการแม่นลุงปันพดผมดูข่าวเห็นกกต.พยายามออกมาแบบการเลือกตั้งใหม่เช่นให้ส.ส.แบ่งแบบแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อให้มีจำนวนใกล้เคียงกันและมีจำนวนกรรมการมาดูแลนโยบายไหนเป็นประชานิยมทำได้นโยบายไหนทำไม่ได้มันจะส่งผลกับพรรคเผื่อทายต่อนายกปูไหมดูเหมือนกำลังออกแบบการเลือกตั้งในภาคแรงสามชนะครับพรรคเคียนี่มันไม่เคยมีนโยบายเลยรบกวนมึงจะออกแบบไงเขาไม่ร่วมมือกับมึงมันก็ไม่มีความหมายกูเซ็งไม่ถามครับแต่ขอรู้ว่าสุภาพดีขึ้นนะครับที่เก่าๆลบอย่างสูงขอบคุณมากคุณอะไรโซโรสซึมสวัสดีครับการนิรโทษกรรมในธรรมนูญฉบับคสช.พวกที่มีความสุขตอนนี้จะรอดตัวไหมครับมันก็ทำอะไรของมันก็ได้หมดนะครับ มันเป็นบ้าไปแล้วอ่ะคุณดักน่ารักนะครับที่เลทำอยู่มีความผิดเปล่าครับและใครลงโทษครับขอคุณอ่านความก็ฟ้ามึงฟ้าลงโทษมันมึงคมกระสุนกองกำลังไม่ทราบฝ่ายลูกชาวนาโซดาน้ำสวัสดีท่านบีพีผมได้ข่าวว่ายุทธเลนขึ้นเป็นนายกอยากถามบีพีว่าจะเป็นไปได้หรือไม่แล้วท่านบีพีความเป็นอย่างไรสุดท้ายขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอยู่คนรักคนจันทร์ที่ปลอดภัยตลอดก็พูดไปที่เมย์แล้วก็คงจะได้ยินว่าท้ายออกมาเป็นยังไงคุณธนิการบัวเจริญเรื่องที่เกิดขึ้นรู้กันกับสารเปล่าไม่ทราบโลกนี้คือละครแย่จังก็พูดไปที่เมย์คุณนพมาศสวัสดีคุณอาบานพับสั่ง
ฟังตอนที่340เหมือนคุณอาการดีขึ้นเยอะเลยนะคะอยากถามความคิดของคุณอาตอนนี้เมืองไทยมันไม่มีอะไรเสียแล้วมันพังไปมากแล้วคุณอาหนังม้วนนี้มันจะยาวนานแค่ไหนนิจจาเมื่อไหร่เป็นแต่การสักทีขอเป็นกำลังใจให้คุณอาถ้าถามเนี่ยผมว่าคงไม่นานผมว่าเต็มที่ไม่ควรเกินปีนี้บุญเสริมนิจจาอายุ49เป็นตับอักเสบ4โอ้โหเป็นไตวายเรื้อรังขณะนี้หมอบอกไปทำงานเหลือ 10% ขณะนี้ฟอกไตอาทิตย์ละ2ครั้งหมอให้ควบคุมการกินน้ำในอาหารจะสามารถกินมะนาวโซดากินน้ำต้มสายชูหมักได้ไหมครับกินได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าแต่ต้องว่าคุณต้องไปฟังคุณตอนนี้หน้าลิ้นจี่ไปเอาเม็ดลิ้นจี่7เม็ดมาทุบนะทุบให้แตกห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วไปซื้อเสียงจี่มาลูนผ่าออกแล้วก็ตัดข้างในออกที่มันเหม็นแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวครั้งที่สองชามน้ำซาวข้าวครั้งที่สองชามไปนึ่งกับเสียงจี้ไก่เม็ดลิ้นจี่เนี่ยให้หรือนึ่งใส่หม้อไฟนึ่งหรือต้มคือต้มอ่ะเดี๋ยวเหลือแค่ชามเดียวอ่ะแล้วก็ให้ใครอ่ะพี่ชายคุณเนี่ยกินอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งลองกินดูจะอาจจะหายทุกอย่างเลยก็ได้แล้วก็กินน้ำส้มสายชูหมักหรือกินมะนาวโซดาไปด้วยคุณเชื่อหมอมากไม่ได้นะบางทีหมอผ่าตายเลยนะคงวุฒิสวัสดีครับอาขอรบกวนถามว่านกฟีนิกซ์อียิปต์โบราณฟีนิกซ์มีจริงหรือเปล่าครับหรือเป็นแค่ตำนานนิทานเท่านั้นสุดท้ายคุณโอ้ยมันเป็นตำนานนิทานมันก็เหมือนในตัวนกวายุพักของเราตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยฟีนิกซ์วายุพักตัวเดียวกันหมดเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมันก็ขึ้นมาใหม่เหมือนไอ้นกของญี่ปุ่นมีอยู่ตัวนึงก็เหมือนกันตำนานเดียวกันพอพระอาทิตย์ขึ้นโดนแสงอาทิตย์มันก็ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ถ้าใหญ่ใจดีก็ไม่บอกว่าอะไรโชคดีโลกนี้มีบรรพต เรียนถามครับหากเราทำถ้วยซีรามิกรูปทรงไม่เหมือนใครมาก่อนสามารถจดลิขสิทธิ์ได้ไหมครับทั้งในไทยและต่างประเทศได้ทันทีเลยแต่ถ้าว่ามีญาติคนหนึ่งเก่งพวกนี้มากเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่เมืองนอกนะมหาวิทยาลัยท็อป10นะเนี่ยพวกปั้นซีรามิกเนี่ยโอ้โหเขาทำซีรามิกมาสวยมากส่งยุโรปส่งเอียูอะไรลบหนีไปแล้วล้มละลายหนีเลยคุณถามผมว่าทำไมตาใหญ่ถามว่าทำไมตาใหญ่ใจดีว่าเจอจีนแม่ทำเรียนแบบผมว่าเราขายนะลูกนกไอ้นกฮู้สวยมากตัวเล็กเราขายประมาณสัก400กว่าบาท500บาทจีนแม่งขาย50บาทเจ๊งเลยเจ๊งไปเปิดโรงงานอยู่ลำปางเจ๊งสนิททั้งสารคุณเพิ่มไข่บุ๊กขอเรียนถามคุณบรรพตครับ1หนังสืออเมริกาบุ๊กขอบคุณแต่คุณอย่าลืมยาแต่อย่าใจดีอย่าลืมยาอะไรอย่างจีนมันไม่สนอะไรเลยไม่สนเลยมึงจะไปโจทย์ลิขสิทธิ์เวสต์อินเดียอะไรมันทำแม่งหมดมันทำไม่เห็นแม่งปอสักกระเบือยันเรือลบอ่ะมันปอกระเป๋าเอเม่กระเป๋าเอเม่ใบละลานเนี่ยมันปอมเลยนะเหมือนไอ้ทุกอย่างเลยใช้คุณภาพเปอร์เฟกต์มากมันผิดอยู่นิดเดียวนะผิดเลยด้วยมันจะมีโซ่หิ้วอ่ะคล้องอยู่ไอ้โซ่แม่งเล็กกว่าโซ่จริงนิดเดียวแค่นั้นก็มันผิดลิขสิทธิ์ไปแล้วแค่นั้นผิดลิขสิทธิ์แล้วแม่ขายเลยมันขาย50,000นะใบจริงใบละล้านก็แม่ขาย50,000เนี่ยไอ้เชนเนลอ่ะไอ้เชนเนลใบละ200,000แม่ขาย10,000ขาย15,000โอ้โหจะเหมือนเปี้ยเลยนะคุณให้คุณแม่งอัจฉริยะคุณก็ดูไม่ออกแล้วแม่งผิดอยู่นิดเดียวที่ผมบอกผิดไอ้สร้อยนี่แม่งเล็กกว่าหน่อยนึงแค่นั้นน่ะแล้วก็ฟ้องร้องหาเลยมันไม่ได้นี่คือประเทศจีนเพื่อขายบุ๊กเรียนถามคุณรันพจน์หนึ่งหนังสืออเมริกาบุ๊กออฟซีเกรดมีจริงหรือไม่และในนั้นมีเรื่องอะไรเชิร์ตลัทธิเชิร์ตสไตน์โตโลยีเป็นองค์กรลับในเครือข่ายองค์กรลับที่คุณรันพจน์อเมริกาบุ๊กออฟซีเกรดเนี่ยถ้าถามส่วนตัวผมว่ามีจริงผมคิดว่ามีจริงแต่ปัญหาก็คือว่าผมจำไม่ได้นะว่าเชิร์ตสไตน์โตโลยีเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเคยพูดผมไม่น่าจะเคยพูด
ผมพูดเรื่องอื่นเยอะมากเป็นโอ้โหเยอะแยะหมดแต่เรื่องเชื้อไซโนโลยีนี่ผมไม่แน่ใจว่าผมเคยพูดหรือเปล่านะคิดว่าจะเป็นองค์กรลับหรือคือผมพูดถึงองค์กรสากลยานอวกาศแต่อันนี้เหมือนกับว่ายังไม่เคยพูดนะโอเคแล้วเขยลาวเวียงจันทร์เดี๋ยวก่อนขอถามคุณรองครับแม่ยายผมอยู่ที่เวียงจันทร์ประเทศลาวแกเป็นผีเป็นฝีหรือตุ่มอะไรที่ม้ามนี่แหละแล้วเกิดอาการน้ำท่วมปอดไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่หนองคายแล้วเจาะดูดเอาออกตอนนี้การดีขึ้นแล้วหมอให้กลับบ้านแล้วก็ครบเดือนให้ไปหาใหม่คือผมอยากถามคุณอาว่ากินน้ำส้มสายชูหมักได้ไหมวิธีกินอย่างไรท้ายนี้ขอคุณอามาโทษหายไวๆป่วยนะครับขอบคุณเกือบลืมแกเป็นเบาหวานด้วยครับตอนนี้แกอายุ56ปีกินได้ครับจะกินก็ผสมอะไรก็กินเบาหวานแต่คุณก็ผสมอะไรก็ได้นะครับก็กินอะไรก็ได้ผสมน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งโซดาแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูหมากเข้าไปสัก 2-3 ช้อนโต๊ะหรือช้อนโต๊ะนึงมันลดแรงไปก็ช้อนโต๊ะเดียวมันกินยากเหมือนกันนะพูดตามหลักจบทั้งหมดก็20กว่า28หรือ30คำถามนี่ก็โอเคพอกับเวลาก็ยังเหนื่อยอยู่พูดมากก็ไอแล้วเวลาหิวยิ่งไอก็เพลงที่ให้วันนี้ก็คงจะไม่คุยเรื่องอะไรนะก็คงจะไม่มีเรื่องอะไรให้คุยเพราะว่ามันยังไม่หายดีอารมณ์ที่จะมาคุยเรื่องสุนทรียภาพแห่งความรักนี่มันก็ไม่มีไปด้วยแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าเวลาที่ป่วยเนี่ยแล้วท่านไม่ได้ make love นี่อาการมันหนักเหมือนกันนะมันรู้สึกมันอึดอัดหงุดหงิดไปหมดเลยมันน้ำมันกำลังจะท่วมหัวใจต้องหาทางเลยล่ะทีนี้ไปบางทีมันก็มันคือพูดง่ายๆว่าเกิดคนที่เราอยู่ด้วยมันป่วยด้วยนี่มันก็ลำบากใจยิ่งลำบากใจจะไปกวนเขาบ่อยๆก็ไม่ได้ดีไอจะไปข้างนอกเราก็ไม่ใช่ประเภทนั้นก็เอาละทีนี้ก็ทนไปแล้ว What cannot be killed must be endured ก็อะไรที่มันรักษาไม่หายมันก็ต้องทนต่อไปดีก็หลังว่า Who we belong, where we belong เรื่องจริงเลยท้ายสุดเนี่ยอะไรเป็นของใครอะไรเป็นของที่ไหนมันก็จะเป็นของที่นั่นใครเป็นของใครมันจะเป็นของใครเลยครับก็ดีที่สุดก็คือเป็นNeil DiamondSolitary Man นะครับจริงผมชอบเพลงนี้มากเนี่ยเพลง Solitary Man เนี่ยมันก็คืออยู่กับใครแล้วก็มีปัญหาหมดอ่ะท้ายสุดแม่งก็อยู่คนเดียวจนได้เอาละครับก็50นาทีกว่ากับ40นาทีกว่าก็ชั่วโมงครึ่งกว่าก็ขอให้ฟังอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็พยายามเข้าใจแล้วก็ไปขยายความนะครับผมว่ามันกำลังอ่อนแรงมากนะครับก็ see you in see you แล้วเจอกันขอบคุณที่ฟังสวัสดีครับ Solitary Man นะครับ My New Diamond นะครับขอบคุณสวัสดีที่ฟังขอบคุณที่ฟังนะครับ Well in the world mine till the time that I found her Holding Jim Loving him Then Sue came along Loved me strong That's what I thoughtMe and Sue, but that too. Don't know that I will, but until I can find a girl to stay, won't play games behind me. I'll be what I am. Had a 2 years being well, love's a
man.